สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบอีกครั้งกับรายการพาดีๆแจกฟรีๆโดยผมบิ๊กสิริสโตนนะครับเมื่อวานมีเหตุก็คือว่าไม่สามารถที่จะจัดรายการพาดีๆให้รีบต้องรีบจองได้เนื่องจากว่ามวลเสาร์ครับผมเชียร์บอลกันเพลินครับจนถึงเกือบตีสามเพื่อนๆมาที่บ้านแล้วก็ตื่นไม่ทันพอตื่นไม่ทันเสร็จปุ๊บตารางตอนบ่ายผมต้องเลื่อนเรียนพิเศษลูกสาวลงมาเพราะฉะนั้นจากที่แผนไว้ตอนบ่ายเนี่ยมันก็เลยไม่มีเวลาว่างจะจัดรายการไลฟ์สดต้องขอโทษด้วยนะครับผมไปอยู่ที่ห้างจัดลำบากมากเลยครับก็เสียงดังด้วยก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่วันนี้ตามผังใหม่นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับจะเป็นรายการพระดีๆแจกฟรีๆนะครับผมก็วันนี้ได้เลิกดีนะครับเป็นวันหยุดเฉยๆของวันวิสาขบูชาเมื่อวานนะครับก็เอาเป็นถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะครับเปลี่ยนผังรายการใหม่เลยครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจะเป็น2ทุ่มครึ่งนะครับผมจะพยายามทำให้เกิดตอน2ทุ่มครึ่งให้ได้จะปิดร้านเร็วขึ้นนะครับจะได้ตามที่ได้รับการแนะนำมาก็จะได้ชมกันเร็วขึ้นไม่ต้องดึกไปนะครับผมสวัสดีครับคุณอุกฤษนะครับคุณวสุวัฒน์คุณธเนศคุณอเวนเจอร์ซีโร่คุณต่อสวัสดีครับผมวันนี้มาแล้วกดยืมกดไลค์กดแชร์นะวันนี้แจกในรายการทั้งหมด9องค์นะครับ9องค์นะวันนี้ประเดิมปฐมฤกษ์นะครับก็ไม่ต้องเป็นคำถามยากนะครับผมก็เลยแจกกันให้เลยดีกว่าครับเรียกเพื่อนๆกันเข้ามากันนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับให้หน่อยนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนใหญ่ EP เต็มของจตุคามรุ่นหลักเมืองมหามงคล2550นะครับผมวันนี้ก็จะมีรันตั้งแต่พระผงนะครับเหรียญนะครับรูปพระบูชานะครับแล้วก็จะมีผ้ายันนะครับครบทุกอย่างครับตอนนี้เราทำไปแล้วประมาณ3 EP นะวันนี้เป็น full EP หรือตอนเต็มนะครับแล้วแจกในรายการ9องค์นะครับวันนี้ถือว่าใครฟังอยู่นะรับรองว่าได้ทุกคนแน่ๆนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดใครอยู่เกินก็อาจจะมีเพิ่มให้นะครับแต่เบื้องต้นแจกไป9องค์นะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นดีนะครับราคาไม่ได้ร่วงเหมือนรุ่นที่แบบว่าโอ้โหโนเนมจัดพิธีไม่ดีอันนี้เป็นของบุญชัยคุณพันธ์นะครับคุณณสันพันธรักราชเดชเป็นผู้จัดสร้างนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถือว่าดีแน่นอนทั้งพิธีแล้วก็ชื่อเสียงของนะครับพลตรวจตรีคุณพันธรักราชเดชนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้จะมีไอเทมค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ชมกันเกือบครบเลยนะวันนี้เรียกว่าจัดเต็มนะครับทุกทีจะมีแยกไปเป็นเนื้อผงตอนนึงเหรียญตอนนึงผ้ายันตอนนึงวันนี้ครบทุกรายการเลยนะแล้วตอนสุดท้ายจะมีพระบูชาคุณพันให้ดูด้วยสวยงามมากนะครับนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านี่มีอยู่9ท่านใช่ไหมครับผมใครมาแล้วทักทายนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้คนที่จะลุ้นรางวัลแจกฟรีทั้งหมด9องค์จะต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าตอนที่ตอบคำถามแล้วไม่มีกดไลค์กดแชร์จะถือว่านะครับไม่ได้รางวัลนะครับเลื่อนให้คนอื่นขึ้นมานะครับฉะนั้นมาถึงปุ๊บกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับรายการพระดีๆแจกฟรีๆนะครับเนื้อหาเข้มข้นนะครับแล้วก็แจกพระนะครับรุ่นดีๆที่นำมาจัดสร้างมีข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้ดูทั้งสไลด์แล้วก็ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นนี้คัดมาแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ดีบูชาได้สนิทใจสบายใจแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้สไลด์ค่อนข้างเยอะนะครับผมตัดมาให้เป็นแบบตอนเต็มแล้วก็มีเป็นซูมนะครับซูมทั้งหมดจากโบชัวทั้งหมด9หน้านะครับก็หาได้แค่9หน้านะครับเป็นโบชัวที่นำมาจากเว็บของคุณตั้มศรีวิชัยนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับวันนี้ไม่ได้ทำเครดิตขึ้นมาแต่พูดในรายการเลยว่าเป็นมาจากเว็บของคุณตั้มศรีวิชัยนะครับบางเว็บที่ผมไปค้นมาไม่ได้ให้เครดิตนะครับน่าเสียดายมากเลยครับต้องให้เครดิตกับคนที่ให้ข้อมูลเราเข้ามานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บนึงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูสไลด์กันเลยนะครับวันนี้สไลด์ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันให้ดีๆแล้วก็นะครับคำถามไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่าได้แจกดีๆก็ต้องตั้งใจฟังกันนะครับตั้งใจฟังกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปจะให้ดูสไลด์โชว์กันนะวันนี้สไลด์ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับนะครับมาแล้วนะครับวันนี้เป็นนำมาจากโบชัวนะครับเป็นสีทองเลยนะครับขอบคุณที่กับคุณตั้มศรีวิชัยนะคุณตั้มก็จะมีทำลายน้ำเล็กๆอยู่บนโบชัวด้วยนะครับด้านหน้านี่แน่นอนครับต้องเป็นเนื้อไม้ตะเคียนหลักเมืองแน่นอนแต่ไม่ใช่หน้ากากทองคำนะครับวันนี้ผมมีหน้ากากทองคำมาให้ดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้เป็นถึงประวัตินะครับของวัดนะครับหน้าพระธาตุนะครับหน้าพระธาตุนะหรือวัดหน้าพระบรมธาตุชื่อเดียวกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาก็พูดถึงดีเทลว่าตั้งแต่การจัดสร้างของสายขุนพันธ์นะครับเขาเรียกว่าสายขุนพันธ์จะมีลูกชายอยู่2คนคือคนโตคือพี่เล็กนะครับพี่เล็กฉัตรทิพย์นะครับกับคนเล็กที่เป็นคุณนาสันนะครับต่างก็จะสร้างจตุคามรามเทพในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับคุณฉัตรทิพย์ก็จะเป็นแนวเข้มขลังคุณฉัตรทิพย์ก็จะมีวิชาอาคมที่คุณพันธรักษ์ราชเดชนะครับคุณพ่อถ่ายทอดให้เยอะคุณนาสันก็จะได้รับการถ่ายทอดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ เน้นด้านพิธีกรรมมากเท่าพี่เล็กนะครับแต่รูปแบบของวัตถุมงคลสวยงามพอๆกันนะครับคุณนัสสันก็เล่าให้ฟังว่านะครับตรงนี้จะเป็นเขียนดีเทลมากๆนะครับลองอ่านกันดูแล้วกันครับผมไม่ต้องบรีฟนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าดีเทลมันเยอะนะครับประมาณว่าตั้งแต่รุ่น
พระเสื้อเมืองทรงเมืองนะครับโอ้มีรุ่นตั้งแต่บูรณะหลักเมืองปี47นะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆจนถึง1909พิธีนะขุนพันธ์นะครับทำมาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกรุ่นดีหมดก็ออกในนามของวัดหน้าพระบรมธาตุแทบทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของว่าในวัดมีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างดีเทลนะยังไงลองอ่านกันดูนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูใน YouTube หรือไปดูใน Facebook จอใหญ่ก็จะอ่านกันเต็มๆนะครับอันนี้ผมขอข้ามดีเทลไปเลยเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปของวัดหน้าพระบรมธาตุครับมีหอพระไตรปิฎกนะครับศาลาบำเพ็ญกุศลนะพระอุโบสถนะครับผมแล้วก็จะมีป้ายที่เหมือนกับว่านะครับทางสายของขุนพันธ์นะครับสร้างถวายให้นะครับผมนะครับรุ่นนี้ทั้งหมดมีประกอบพิธีทั้งหมด16วาระเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้ขอเน้นให้ฟังเลยอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเป็นดีเทลที่สำคัญนะครับส่วนดีเทลของประวัติของหน้าวัดพระบรมธาตุนี่เราไปอ่านกันได้เองนะครับผมเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับผมประกอบพิธีนะครับเพื่อให้ความเข้มขลังทรงพลังพุทธานุภาพนะครับอย่างเอกอุเพื่อให้ผู้ศรัทธานะครับได้สักการะบูชาได้อย่างสนิทใจอันนี้ผมบอกไปนะครับโดยประกอบพิธีนะครับย้อนรอยวัตถุมงคลหลักเมืองนะครับยุคแรกๆเลยนะครับ16วาระโสรสมหามงคลดังนี้คือวาระที่1ประกอบพิธีบวงสรวงนะครับพิมพ์พระผงไม้ตะเคียนนำเลิศนะครับขนาด5เซนติเมตรนะครับเบื้องหน้าพระพักขององค์เสียนหลักเมืองนะครับซึ่งมีการแกะสลักจากไม้ตะเคียนหลักเมืองเช่นกันนะครับที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมในวันที่19พฤศจิกายนปี2549นะครับรุ่นนี้สร้างปี50แต่เริ่มจัดการเนื้อหามวลสารตั้งแต่ปี49นะครับต่อไปวาระที่2ปลุกเสกนะครับผงยาวาสนาจินดามณีซึ่งอยู่ในรุ่นนี้ด้วยกันนะครับผมนะครับนำเข้าพิธีวันที่19พฤศจิกายนนะครับณสำนักสงฆ์นะครับวันเดียวกันเลยนะครับสำนักสงฆ์ห้วยแดงนะครับนะครับผมแล้วก็ในสำนักสงฆ์นี่เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะมีอาจารย์เอกวิทย์ยอดระบำนะครับซึ่งเป็นศิษย์เอกของเป็นฝ่ายคารวาสของพุนพันตำรวจตีขุนพันธลักษณ์ราชเดชนะครับอาจารย์เอกวิทย์ยอดระบำนี่เป็นศิษย์เอกเลยแล้วก็มีการจัดพิธีเต็มที่ในรุ่นโสรสมหามงคลซึ่งผมจะนำมาไลฟ์สดในโอกาสต่อไปนะครับผมจัดทำพิธีที่ศาลหลักเมืองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวาระแรกนี่จะเป็นการนะครับปลุกเสกมวลสารไม้ตะเคียนทองกับพงยาจินดามณีเป็นวาสยาจินดามณีมีกลิ่นหอมนะครับตำรับคล้ายๆกับของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับกลิ่นหอมเช่นกันนะครับผมวาระที่3ประกอบพิธีบวงสรวงพิมพ์ไม้ตะเคียนนำเลิกขนาด4เซนนะครับเมื่อกี้เป็นพิมพ์ขนาด5เซนพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กขนาด4เซนนะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระธาตุนั่นเองนะครับผมนะวันที่26พฤศจิกายนนะครับปี49นะครับต่อไปวาระที่4บวงสรวงนะครับองค์เทพธิดาอินทภานีนะครับแม่นางตะเคียนทองของศาลหลักเมืองนะครับก็รุ่นนี้มีนำมวลสารไม้ตะเคียนหลักเมืองมาก็มีการบวงสรวงพระแม่นะครับผมอินทภานีด้วยนะครับผมนะครับเป็นวันที่องค์เทพธิดานะครับอินทภานีนะครับผมณลานเดี๋ยวโทษนะครับผมอันนี้นะครับผมณลานนะครับนกว่านะครับเขายอดเหลืองครับสถานที่กำเนิดตะเคียนเสาหลักเมืองวันที่5มกราคมปี50ในวาระที่4นะครับวาระที่5นะครับประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระโพธิสัตว์พังปกานะครับผมณศาลพังปกานะครับบ้านกำเนิดวันที่6มกราคม50นะครับผมวาระที่6นะครับผมประกอบพิธีบวงสรวงนะครับองค์พญาราหูณวัดเขาพระราหูจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่7มกราคม50นะครับต่อกันเลยนะครับวาระที่7นะครับผมประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธสีหิงนะครับหน้าหอพระพุทธสีหิงนะครับศาลากลางจังหวัดนะครับวันที่14มกราคม2550นะเป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับวาระที่8นะครับพิธีบวงสรวงนะครับเปิดพิมพ์นะครับพระผงไม้ตะเคียนนำเลิกขนาด3เซนติเมตรนะครับรุ่นนี้มีเป็นชุดนะครับ5เซน4เซน3เซนนะครับวาระที่8เป็นบวงสรวงไม้ตะเคียนนำเลิก3เซนติเมตรณวัดหน้าพระบรมธาตุนะครับคือวัดที่จ้างสร้างรุ่นนี้นะครับผมในเลิกบ่ายวันที่20มกราคมนะครับ20มกราคมปี50นะครับวาระที่9นะครับประกอบพิธีเททองนำเลิกณวัดหน้าพระบรมธาตุเช่นกันนะครับวันที่20มกราคมเช่นกันนะครับนำเททองนำเลิกเลยต่อจากที่นะครับเป็นบวงสรวงเนื้อผงไม้ตะเคียนนำเลิกวันในพิมพ์เล็กสุดนะครับผมต่อไปวาระที่10นะครับผมวาระที่10ประกอบพิธีบวงสรวงพระประจุพุทธคุณณถ้ำฉัตรบรรพตนะครับผมนะครับสำนักเขาอ้อนะครับผมนะครับถ้ำบางคนเรียกว่าถ้ำฉัตรทันนะครับผมนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลจำได้ในหัวมี2ชื่อนะถ้ำฉัตรบรรพตกับท่านฉัตรทันนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดมีข้อมูลไหนผิดพลาดแต่ว่า
เรียกในประมาณ2ชื่อนี้เป็นหลักนะครับวันที่22มีนาคม50นะครับผมวาระที่11นะครับประกอบพิธีบวงสรวงปลุกเสกอัญเชิญเจ้าสมุทรนะครับณกลางทะเลชุมพรนะครับวันที่24 มีนาคม 2550นะครับโอ้โหไล่มาเรื่อยตั้งแต่มกราตั้งแต่พฤศจิกานะครับธันวามกราเลยนะครับวาระที่2ประกอบพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกนะครับณบวชมหาอุดนะครับวัดเขาขุนพรหมนะครับผม1ในสถานที่ประกอบพิธีพระหลักเมืองยุคแรกนะครับผมวันที่31 มีนาคม 2550นะครับวาระที่12นะครับประกอบพิธีบวงสรวงเสียหลักเมืองนะครับณศาลหลักเมืองวันในเลิกเช้าวันที่2เมษายนปี50นะครับวาระที่14นะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับผมนะครับผมวันที่นะครับวันที่2เมษายนเหมือนกันณศาลหลักเมืองนะครับเรื่องพุทธาภิเษกเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเปิดจองนะครับตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีแล้วก็มาบุกเสกเดือนเมษายนนะครับประมาณ4เดือนนะครับวาระที่15นะครับประกอบพิธีบวงสรวงองค์จตุคามรามเทพและเท้านามเทพนะวิหารทรงมานะครับวัดพระธาตุนะครับวัดพระบรมธาตุนะครับผมในวันที่4เมษายนนะครับต่อจากวันที่2เป็นวันที่4เลยนะครับแล้วก็วาระที่ท่านครับเมื่อกี้เป็นวาระที่15นะครับผมนะครับเป็นพิธีบวงสรวงท้าวจตุคามรามเทพนะครับแล้วก็วาระที่16เป็นปลุกเสกใหญ่นะครับประกอบพิธีสมโภชนะครับพุทธาภิเษกนะครับรับแสงสุริยันจันทราณวัดพระมหาธาตุนะครับเวลาปลุกเสกต้องมาทำที่ศาลหลักเมืองกับวัดพระธาตุเป็นหลักนะครับบวงสรวงทำที่ไหนก็ได้แต่ว่าปลุกเสกต้องมีทั้ง2สถานที่นี้ซึ่งเป็นที่สถิตขององค์พ่อจตุคามรามเทพแล้วก็ที่ศาลหลักเมืองด้วยนะครับพิธีวาระที่16เนี่ยในฤกษ์บ่ายวันที่6เมษายนนะครับปลุกเสก6เมษายนนะครับแล้วก็วันที่2วันที่4เมษายนนะครับปลุกเสก4กับ6นะครับนอกนั้นนะครับ14วาระจะเป็นการบวงสรวงทั้งหมดเนี่ยนะครับผมนะครับในวันที่6เมษายนนี้นะครับผมก็ประกอบพิธีนะครับผมนะครับเขาบอกว่าพระผงเหรียญสุริยจันทราจตุคามรามเทพนะครับผมแล้วก็พระผงนะครับอะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด3วาระนะครับคือโทษนะครับ3ขนาดในตอนแรกเรามีพิธีบวงสรวง5เซน4เซน3เซนก็ปลุกเสกวันเดียวกันเลยนะครับ5เซน4เซน3เซนนะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่าตรงนี้อธิบายเรื่องพิมพ์เนี่ยออกมาทั้ง3พิมพ์นี่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะเป็นรุ่น1ในไม่กี่รุ่นที่มีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับผมส่วนใหญ่จะมีแค่ใหญ่กับเล็กอันนี้มีใหญ่กลางเล็กนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่านะครับโอ้โหมีการปลุกเสกนะครับมีคนมามากมายนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นดีเทลพูดมาว่านะครับคุณณสันนะครับพันธละราชเดชนะครับนะครับก็เป็นการจัดทำพิธีโดยคุณณสันนะครับก็เป็นผู้จัดพิธีทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับทั้งหมด16วาระนะครับปลุกเสก2วาระนะครับบวงสรวงแล้วก็มวลสารต่างๆแล้วก็ขอพรต่าง14วาระนะครับทั้งหมดเป็น16วาระเลยเยอะมากนะครับฟังจนเบื่อเลยนะเนี่ยนะครับแต่นี่เป็นดีเทลสำคัญต้องบอกให้ฟังนะครับ16วาระอย่าลืมนะครับผมบวงสรวงแล้วก็ปลุกเสกมวลสาร14แล้วก็ปลุกเสกทั้งหมด2วาระนะครับผมนะอันนี้เป็นพิธีนะครับตอนที่เขาจัดพิธีตรงนี้มีหมด9วาระคือเป็นบวงสรวงตอนที่พิมพ์โบชัวร์เนี่ยคือพิมพ์มาล่วงหน้าก่อนนะครับก็คือว่ายังไม่ได้จัดพิธีนะครับว่าเปิดตั้งแต่ตอนช่วงสั่งจองนะครับผมมีหมด9วาระในรูปนี้นะครับผมก็ไปไล่กันดูตามเมื่อกี้ที่ผมบอกให้ทั้งมีศาลหลักเมืองนะครับที่ชุมพรกลางทะเลต่างๆพวกนี้นะครับผมนะครับมาถึงพระผงสุยันจันทรานะครับจุดขาวรามเทพนะครับก็เป็นพิมพ์นะมีทั้งหมดไล่ไปเลยนะครับผมเนื้อผงไม้ตะเคียนทองหน้ากากทองคำวันนี้โชว์ให้ดูนะครับผมไม้ตะเคียนองค์เงินนะครับผมไม่มีโชว์นะครับแต่ว่าไม้ตะเคียนโทษนะเนื้อผงยาวาสนาจินมณีองค์เงินมีนะครับผมเนื้อไม้ตะเคียนเรืองแสงมีนะครับผมมีนะครับผมนะครับได้ดูเกือบครบนะครับขาดไม้ตะเคียนหน้ากากเงินซึ่งไม่มีนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเนื้อว่านดำมหาว่านดำปัดทองนะครับผมมหาว่านแดงปัดทองมหาว่านขาวปัดทองนะครับผมมีให้ดูครบเลยทั้ง3แบบนะครับผมใหญ่กลางเล็กนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเนื้อมหาว่านแดงนะครับแล้วก็เนื้อมหาว่านขาวนะครับผมมีนะครับผมเคลือบน้ำเงินมีเคลือบเขียวมีฮะวันนี้ได้ดูกันเต็มๆเลยนะครับผมเคลือบดินเผาเคลือบพิเศษ3สีมีนะครับผมแต่ว่าเคลือบ2หน้าไม่มีนะครับน่าเสียดายมากนะครับหาไม่เจอนะครับผมจำได้ว่าเก็บไว้องค์หนึ่งแต่หาไม่เจอไม่รู้ปนอยู่กล่องไหนนะครับจุดต่างกันของเคลือบ3สี2หน้าคือถ้าเกิดเป็นเคลือบ2หน้าด้านหลังนะครับจะมีเคลือบดอมรอบที่เป็นองค์ท่อจุดคารามเทพกับสารหลักเมืองด้านหลังจะเคลือบเป็นสีน้ำเงินนะครับผมโดยมีอุดผงด้วยนะอุดผงตรงใต้องค์พังพกานะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับที่เป็นเคลือบสามสีธรรมดาข้างหลังก็จะเป็นกระเบื้องขาวโพลนเป็นกระเบื้องเผานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคลือบ3สี2หน้าซึ่งสร้างน้อยนะประมาณ500องค์หรือไงถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็จะแพงกว่าแล้วก็จะมีการเคลือบ2หน้าแบบนี้นะครับ
ต่อไปจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญขนาด 3.2 เซนติเมตรนะครับเนื้อทองคำขัดเงามีไหมครับมีนะครับทองคำเงินลงยาในนี้เขียนว่าเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำมีนะครับผมเนื้อเงินลงยาธรรมดาไม่มีนะแต่ทดแทนกันได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับมีหน้าทองมานะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์มีนะครับผมนวะหน้ากากทองคำไม่มีนะครับเนื้อนวะพลายเงินมีนะครับเนื้อทองแดงนะครับผิวโบราณไม่มีนะครับผมเนื้อทองแดงชุบทองลงยาสีดำไม่มีชุบทองลงยาสีแดงไม่มีชุบทองลงยาน้ำเงินไม่มีนะครับ 3K ไม่มีนะครับผมแล้วก็ทองแดงไม่มีนะครับวันนี้มีเฉพาะตัวบนๆเท่านั้นแต่ก็ได้เห็นฟีลลิ่งของเหรียญเล็กแน่นอนนะครับผมต่อไปเป็นพระบูชาพระพุทธสีหิงนะครับผมในวาระหนึ่งมีการบวงสรวงที่หอพระพุทธสีหิงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะมีการจัดสร้างพระบูชาพุทธสีหิงด้วยนะแต่ผมไม่มีนะครับพระบูชาอินทพานีนะครับวันนั้นให้ดูรูปไปแล้ววันนี้ผมก็เลยเอาแค่นี้พอแล้วกันเพราะว่าวันนี้จะจุดเด่นอยู่ที่พระบูชาของท่านขุนพันธ์นะครับพระบูชาอินทพานีนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่เป็นบวงสรวงขอพรนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นความเชื่อว่าท่านเป็นผู้เป็นเทพผู้สิงสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนนั่นเองก็ต้องบูชาท่านนะครับพระนางอินทภานีนะครับผมผู้ที่สถิตอยู่ในไม้ตะเคียนหลักเมืองนะครับผมเอาไปนะครับเป็นพระบูชาท้าวจุลคามเทพเป็นประกบสองหน้านะครับอันนี้สวยงามมากนะครับครั้งแรกผมถ่ายรูปให้ดูนะครับเสียดายถ่ายแต่ด้านหน้ามาแต่โชคดีในโบชัวนะครับผมจะมีให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ข้างๆนะครับทางซ้ายมือเป็นองค์จตุคามนะครับผมทางขวามือเป็นองค์รามเทพน่าจะคล้ายๆกันนะครับจุดสังเกตจะคือจะดูตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างจะมีเขียนชื่อว่าองค์จตุคามจะเขียวเขียนเป็นเท้านะครับขัตตุคามนะครับขัตตุคามนะครับไม่ใช่จัตตุคามขัตตุคามตามที่เขียนบนวิหารทรงม้านะครับแล้วก็เท้ารามเทพก็เขียนว่าเท้ารามเทพนะครับด้านข้างๆเป็นหันหน้าชนกันนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นลงยาสีนะครับจะมีลงเพ้นสีตรงที่เป็นลายตรงกางเกงคนละสีกันนะครับผมคุณสวัสดีครับคุณทัศนะคุณวิสิทธ์นะครับผมแล้วก็คุณสิริศักดิ์นะครับผมสวัสดีครับนะครับผมลองฟังกันดูนะครับวันนี้ตอบคำถามแล้วก็แจกทั้งหมด9องค์วันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อลมมันปูแล้วนะครับจะมีหน้าตัก9นิ้วกับ5นิ้วเรื่องบอกไปแล้วก็มีขนาดตั้งหน้ารถด้วยนะเล็กๆสวยงามดีถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งหน้ารถหันหน้าชนกันนะครับออกมาทีหลังนะครับผมนะครับก็สังเกตได้เป็นเท้าขัตตุคามนะครับผมกับเท้ารามเทพนะครับอันนี้เป็นลมดำมันปูนะทุกใช่ครับเขียนว่าเท้าขัตตุคามนะครับเหมือนที่อยู่ในวิหารทรงมาเป็นชื่อที่อาจจะเป็นโบราณขัตตุกับจตุนะครับจตุก็แปลว่า4นะครับปกครอง4แผ่นดินนะครับผม4ทวีปนะครับผมนะนะอันนี้เป็นเหรียญพิเศษซึ่งผมเสียดายผมไม่มีนะเป็นเขาเรียกว่าโครงการเพื่อสาธารณกุศลนะครับขุนพันธ์ขมังเวทนะครับเป็นเหรียญ นะครับผมและเนื้อผงมหาว่านรูปเหมือนพลตำรวจตีขุนพันธ์ทลักราชเดชนะครับผมนะครับก็เป็นใส่ชุดนะครับแล้วก็มีสร้อยประคำนะครับเสียดายผมไม่มีนะครับจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินทองแดงนะครับผมด้านหลังก็จะกลายเป็นลายนิ้วมือท่านที่กดพิมพ์ไว้นะครับแล้วก็มีเนื้อผงไม้ตะเคียนปัดทองไม้ตะเคียนปัดหน้าไม้ตะเคียนปัดเงินนะครับแล้วก็เนื้อมหาว่านดำว่านแดงว่านขาวนะครับเสียดายอันนี้ผมไม่มีนะครับตรงนี้จะเป็นดีเทลว่านะครับเป็นการจัดสร้างเพื่อนำรายได้เป็นทำพิธีเรื่องการกุศลนะครับผมนะครับผมก็เป็นดีเทลนะครับนี่เป็นเนื้อหาตั้งแต่ตอนที่สายของคุณอาจารย์จัดสร้างมีรุ่นไตรภาคีศรีนครวัดนางตรานะครับพุทธามหาเวทวัดสาราไผ่นะครับพระเสื้อเมืองสงเมืองนะครับก้าวรอบก้าวพิธีขุนพันธ์นะครับก้าวรอบก้าวพิธี108ปีท่านขุนพันธ์แล้วก็หลักเมืองพุทธคมเขาอ้อจนมาถึงรุ่นนี้นะครับผมนะครับนี่นะพระบูชาที่ผมบอกว่าผมจะให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวย่อรูปนิดหนึ่งนะครับก็เป็นพระบูชาซึ่งไม่มีในโบชัวแต่ออกมาแล้วมีให้บูชาตอนหลังก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่อันนี้จะสูงประมาณ1ฟุตกับมีสูงประมาณองค์นี้น่าจะประมาณ16นิ้วนะครับผมนะครับก็เป็นท่านขุนพันธ์นะครับยืนในรูปแบบที่เป็นจอมขมังเวทนะครับใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็สร้อยประคำนะอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้นำมาเรียงกันแล้วก็ปรับสีนะครับดูให้เหมือนกับว่านะครับเป็น4องค์แต่จริงแล้วเป็นองค์เดียวนะครับผมก็ทำกราฟิกเรนเดอร์ให้ดูนิดหน่อยนะครับสวยงามดีนะท่านขุนพันธ์สวยมากนะครับเป็นหนึ่งในพระบูชาไม่กี่รุ่นที่จัดสร้างนะครับเพราะส่วนใหญ่จะมีแต่องค์พ่อจุฬาลัมมาเทพนะครับแต่คราวนี้มีท่านขุนพันธ์ด้วยนะครับผมคุณบอยสวัสดีครับคุณบอยนะครับมาทันนะครับผมวันนี้จัดให้2ทุ่มครึ่งนะครับเร็วหน่อยนะครับผมคุณบอยอาจจะนึกว่ามา3ทุ่มนะครับวันนี้จัดตามรีเควสต์นะครับให้เร็วขึ้นหน่อยเพราะบางท่านเข้างานตอนเช้าก็ไม่อยากให้อยู่ดึกนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการทั้งหมดของในโบชัวนะครับผมต่อไปนะครับจะให้ดูรายการจัดสร้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบชัวนะครับโบชัวเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับก็แบ่งเป็น
ะครับอันนี้เป็นโควต้าผมตอนนั้นเนาะโควต้าผมด้านบนสุดเบอร์หนึ่งว่าผมตัดเลยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าตัวบนนี่หมดแน่นอนก็เลยตัดยอดมาดูได้เยอะมากเมื่อก่อนจองทีหนึ่งโหรุ่นหนึ่งจองกันเป็นหลักล้านนะครับนะสำหรับ4สโตร์นะเพราะว่าเราเป็นศูนย์ใหญ่มีลูกค้ามากแล้วก็มีศูนย์พักเครื่องบางคนเขาก็มาขอแบ่งตัดยอดไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับแบ่งๆกันนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับจะเป็นตัวแพงหมดเลยครับเป็นชุดนำเลิกไม้ตะเคียนทององค์ทองคำอันนี้ผมมีครับมีไว้5ชุดนะครับสร้างแค่499ชุดมีหมายเลขด้วยนะครับต่อไปเป็นชุดไม้ตะเคียนหลักเมืององค์เงินอันนี้ผมไม่มีนะครับสร้าง 3,000 ชุดนะครับต่อไปเป็นไม้ตะเคียนหลักเมืองเรืองแสง 3,000 ชุดผมมีนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นเนื้อวาสนาจินดามณีองค์เงินนะครับผมสร้างเท่ากัน 3,000 ชุดมีเช่นกันนะครับผมมหาวันดำปัดทองเป็นชุด3องค์มีนะครับผมวันแดงปัดทองมีขาปัดทองมีนะครับและการที่1จะเป็นชุดรวมทั้งหมด3ไซส์นะครับ5เซน4เซนแล้วก็3เซนนะครับอย่างที่มีการบวงสรวงทั้งหมด3วาระแยกเป็นวาระที่5เซนวาระ4เซนแล้วก็วาระ3เซนนะครับผมนะครับโอเคต่อไปรายการที่2เป็นเนื้อผง5เซนนะครับผมก็จะเริ่มที่ว่านดำว่านแดงว่านขาวนะครับมีครบนะครับเนื้อว่านพิเศษหน้าดำหลังขาวนะอันนี้ผมเรียกเป็นคล้ายๆกับขนมโอริโอ้นะครับน่ารักดีเดี๋ยวได้ดูกันนะครับใครที่เคยดูไลฟ์สดไปแล้วก็จะได้เห็นกันนะครับหน้าดำหลังขาวนะครับต่อไปเป็นเคลือบเขียวมรกตนะครับเคลือบน้ำเงินนะครับแล้วก็เนื้อเคลือบพิเศษ3สีนะครับแล้วก็เนื้อเคลือบพิเศษ3สีหลังน้ำเงินนะหรือเคลือบ2หน้านะครับเมื่อกี้บอกผิดนะครับเคลือบ2หน้าสร้าง 2,000 องค์นะครับแต่เคลือบ3สี1หน้าสร้าง 3,000 องค์นะครับต่างกัน 1,000 องค์นะครับผมต่อไปจะเป็นพิมพ์กลางครับขนาด4ซมนะครับผมว่านดำว่านแดงว่านขาวเหมือนกันเลยนะครับรายการเหมือนกับรายการที่2ซึ่งเป็น5เซนเป๊ะเลยนะครับผมว่านพิเศษหน้าดำหลังขาวเป็นขนมโอรีโอเนี่ยน่ารักดีนะครับเคลือบเขียวมรกตนะครับเคลือบน้ำเงินนะครับเคลือบพิเศษ3สีแล้วก็เคลือบพิเศษ3สี2หน้าหลังน้ำเงินนะครับผมขุนพันธ์สวยครับใช่พระบูชาสวยนะวันนี้ก็เลยตัดต่อมาให้นะครับพระบูชาพระอินทพานีนะครับจริงๆแล้วงานจะเป็นงานด้านนะดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบลมแบบมันก็ถ่ายรูปมันแล้วครับแต่ดูแล้วก็เดี๋ยวดูแล้วจะไม่ค่อยงามนะครับเก็บไว้สักองค์สุดท้ายแล้วก็สีด้านๆหน่อยนะครับก็เลยแบบเห็นงานหล่อที่มือไม่ค่อยสวยก็เลยสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกถ่ายรูปให้ดูนะครับก็เลยไม่ได้เอามาโชว์แต่เดี๋ยวโชว์ให้อีกทีก็ได้นะครับในกล้องมือถือผมเองนะครับเดี๋ยวตอนไปดูหน้าจอองค์จริงโชว์ให้อีกทีแล้วก็จะได้เห็นกันสะใจนะครับผมต่อไปนะครับเป็นขนาดนะครับเป็นรายการที่4เป็นพระบูชาแล้วก็เป็นพระพุทธสิงห์หน้าตัก9นิ้วกับ5นิ้วอันนี้ไม่มีนะครับผมพระบูชาจตุคามรามเทพนะครับสูง9นิ้วปิดทองบางส่วนนำเลิกอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีสร้าง199องค์ให้โควต้าถูกขีดออกไปว่าไม่มีของนะครับโดนตัดหมดที่ใต้นะครับผมนะครับต่อไปเป็นพระบูชาขนาด9นิ้วลมนำมันปูนะครับก็เดี๋ยวมีรูปของจริงให้ดูผมมียังมีอยู่นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นขนาด7นิ้วนะครับปิดทองบางส่วนนะครับอันนี้ไม่มีเหมือนกัน199องค์นะเป็นคล้ายๆกับนำเลิกนะครับเป็นเพ้นสีนะครับเป็น9นิ้วกับ7นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้วลมดำมันปูนะครับก็อย่างที่เห็นมีนะครับขนาดตั้งหน้ารถที่ผมบอกให้นะว่าไม่มีในรูปนะแต่มีในรายการนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในโบชัวร์แต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เขียนไว้นะครับหน้าตักตั้งหน้ารถประมาณหน้าตัก1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะครับสร้าง 2,000 องค์แล้วก็ลูกเหมือนเทพธิดาอินทพานีนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับผมเป็นพระนางตะเคียนหลักเมืองนั่นเองนะครับผมใต้ฐานบรรจุผงไม้ตะเคียนเก่าหลักเมืองเป็นมวลสารที่ตอนนั้นเหลือจากการจัดสร้างที่เขานำการแกะสลักไปทำสารหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปรายการที่5รายการสุดท้ายเป็นเหรียญนะครับเหรียญเริ่มจากนะครับเหรียญความขนาด 3.2 ซมนะครับเริ่มจากทองคำขัดเงาวันนี้มีให้ดูนะครับเงินลงยา8สีประจำวันหน้าทองคำมีนะครับเงินลงยา8สีไม่มีนะครับทองคำสร้าง299เนื้อเงินลงยาหน้าทองคำสร้าง999นะครับเนื้อเงินลงยาสร้าง 2,000 องค์นะไม่มีต่อไปเนื้อเงินขัดเงาสร้าง 3,000 องค์มีนะครับผมนวะโลหะภายเงินหน้าทองคำสร้าง 1,000 องค์ไม่มีนะครับนวะผิวภายเงินสร้าง 3,000 องค์มีนะครับจะมีหมายเลขตั้งแต่ทองคำสุดถึงนวะเท่านั้นเองหลังจากนั้นไปนะครับสร้างอย่างละ 3,000 องค์แต่ไม่มีตีเบอร์นะครับมีแต่โค้ดนะครับก็เป็นชุบสังกษัตริย์นะครับทองแดงเคลือบเงินผิวโบราณนะครับผมแล้วก็ทองแดงชุบทองลงยาดำลงยาแดงลงยาน้ำเงินแล้วก็ทองแดงล้วนนะครับทองแดงจะมีอยู่2แบบคือทองแดงเคลือบเงินผิวโบราณนะครับผมแล้วก็ทองแดงธรรมดานะครับทองแดงธรรมดาสร้างมากสุด 10,000 องค์นะครับผมวันนี้ก็คุณตีน้อยนะวันนี้มา2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เร็วหน่อยกันเพราะพรุ่งนี้เด็กๆเปิดเทอมผมเองก็ต้องไปถึงตีสี่ครึ่งไปส่งเด็กนะพรุ่งนี้คงจะเต็มที่เลยนะครับน่าจะเปิดกันพร้อมทั่วประเทศแล้ว17พฤษภาคมนะครับผมต่อไปรายการสุดท้ายนะครับเป็นใบจองต่างหากเป็นผ้ายัน
นะพยัญชนะมีขนาดนะครับ12นิ้ว12คูณ12กับ22คูณ22นะครับอันนี้แปลกที่ว่าจะเอาแบบเล็กขึ้นก่อนนะครับแบบเล็กก็คือ1ฟุตคูณ1ฟุตนะครับเป็นพยัญชนะทอง 18K นะครับลายนูนมีให้ดูครับมีสร้าง 2,000 ใบนะครับต่อไปพยัญชนะสีดำพิเศษลายเรืองแสงมีไหมครับผมมีนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมนะครับลาย 18K กับจะมีแบบไซส์เล็กเท่านั้นเพราะว่าไซส์ใหญ่คงผลิตไม่ได้เนื่องจากเครื่องจักรมันไม่พอนะครับผมต่อไปพยัญชนะสีดำนะครับมีแดงมีน้ำเงินมีนะครับเป็นพยัญชนะผืนเล็กนะครับสร้างอย่างละ 3,000 ผืนนะครับผมยกเว้นแผ่นปั๊มทองคำ 18K ปั๊มลายนูนสร้าง 2,000 นะครับส่วนผืนใหญ่จัมโบ้นะครับผมนะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับขาด 18K ปั๊มลายนูนไปนะครับก็จะสร้างแค่อย่างละ500ผืนเท่านั้นเองนะครับผมแบบเรืองลายเรืองแสงเท่ากับดำแดงน้ำเงินนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับครบจัดเต็มนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะวันนี้ดีเทลก็เยอะพระก็เยอะนะครับต้องดูกันเต็มๆเลยวันนี้นะครับผมสะใจมากครับ EP รวมนะครับ EP รวมโอเคอันนี้อาจจะเรียงได้ไม่ครบนะครับผมเรียงไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราไล่จากรายการที่1ไปก่อนจากโบชัวนะครับก็จะเป็นชุด3องค์นะครับชุด3องค์นะครับขอเก็บเหรียญก่อนแล้วกันนะครับผมเก็บเหรียญก่อนนะครับชุดแรกเลยครับนี่นะครับหลักเมืองมหามงคล2550นะครับวัดหน้าพระบรมธาตุนะครับอันนี้เป็นพิมพ์4เซนนะครับ4เซนโทษครับ5เซน5เซน4เซนแล้วก็3เซนนะครับมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขเดี๋ยวขอดูมันเป็นไงบ้างนี่นะครับผมไม้ตะเคียนทองนะครับหน้ากากทองคำนะครับสวยงามมากนะครับผมอันนี้ใกล้หน่อยนะครับเดี๋ยวขอปรับไฟนิดนึงนะครับหน้าผมจะมืดลงนิดนึงแต่ว่าพระจะชัดขึ้นนะไม่เป็นไรนะครับโอ้นะไฟร่วงนิดนึงโอเคนะชัดขึ้นหน่อยเมื่อกี้มันพอแสงไม่พอแล้วมันออโต้ไวบาลานซ์มันปรับสีจืดลงนะเห็นไหมครับอันนี้สวยงามมากนะครับผมนะครับนี่ลองซูมดูนะเห็นไหมครับลาหูชัดเจนนะครับอันนี้เป็นการปัดในพิมพ์ถึงเป๊ะมากนะครับบางคนไม่รู้ว่าทำไมเทคนิคนี้ทำได้ยังไงเขาจะปัดอยู่ในพิมพ์พอปั๊มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ติดขึ้นหมดเลยครับไม่ใช่ใช้คนมานั่งปัดเอานะครับสังเกตว่าตัวหนังสือชัดมากนะครับไม่มีการปัดเกินเลยนะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคทำให้ออกมาสวยมากนะครับแล้วครอบด้วยหน้ากากทองคำนะครับสวยมากๆเลยนะครับหน้ากากทองคำตัวนี้ก็จะเป็นเกรดเดียวกับตรงนี้นะครับนะแต่อันนี้จะอันใหญ่กว่านะอันนี้ต้องเป็นพิมพ์เล็กขนาด3ต้องเป็นพิมพ์กลางๆนะครับหน้ากากจะไม่ค่อยเท่ากันนะอันนี้เป็นของเหรียญนะครับผมนะครับให้ดูนิดนึงว่าไซส์เห็นไหมครับเล็กกว่านิดนึงเห็นไหมครับเล็กกว่านิดนึงนะนี่เป็นเหรียญนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนะครับต่อไปเป็นเนื้อผงนะครับยังไม่ให้ดูโค้ดอันนี้เขาจะมีหมายเลขอยู่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นไม้ตะเคียนครับจะมีกลิ่นนะครับหอมๆนิดนึงนะครับไม่ได้กลิ่นแรงถ้าเกิดเป็นผงยาวาสนาจินดามณีจะหอมมากนะอันนี้จะเป็นเบอร์นะครับมี2โค้ดนะครับขึ้นเบอร์472ชุดที่เป็น472น่าจะเบอร์ตรงกันนะครับผมทั้งหมดสร้างทั้งหมด499ชุดนะครับ472ตรงนี้จะมีโค้ด2ตัวตรงนี้นะครับผมเป็นโค้ด2ตัว1 2ครับหมายเลข472นะครับผมด้านบนไม่มีอะไรนะครับโอเคต่อไปจะเป็นพิมพ์กลางนะขนาด4ซมนะครับผมสวยงามนะน่ารักดีนะครับผมน่าจะใช้คอมพิวเตอร์ย่อพิมพ์มาเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยแล้วก็ราหูอะไรก็ปัดเต้นเนียดดีแต่ว่าองค์ใหญ่จะสังเกตว่าราหูจะเห็นหน้าเห็นตาหน่อยเห็นแก้มนะครับอันนี้จะเริ่มเลือนนิดนึงแต่ก็ยังพอได้ส่วนพิมพ์เล็กจะไม่เห็นเลยนะครับผมนะครับนี่472ตรงกันนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดจุ่มชัดหน่อยนะครับ472เหมือนกันเลยนะครับด้านหลังก็เป็นพังประการนะครับสวยงามน่ารักดีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ4เซนก็หน้าแขวนนะครับ5เซนก็จะดูยุคนั้นก็จะต้องใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับผมนะครับลองมาเทียบดูว่าเหรียญ4เซนนะครับกับหน้ากากอันนี้ก็ยังเล็กกว่านิดนึงเนาะนิดนึงนะครับคงจะต้องไปเทียบกับขนาด3ซมแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับคุณคณิศสอนสวัสดีครับนะครับวันนี้สนใจนะครับมาร่วมสนุกกันตอบคำถามนะครับแล้ววันนี้แจกทั้งหมด9องค์นะครับผมสวัสดีครับพี่สมศักดิ์คุณอมรสวัสดีครับผมวันนี้มา 20:30 นนะครับผมพรุ่งนี้เปิดเทอมมาเร็วหน่อยนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กสุด3ซมนะครับ 3.2 ซมนะครับสังเกตว่าพระราหูเนี่ยอันนี้จะมีการย่อไปเลยนะราหูจะมีสเปซเหลือเยอะถ้าใครดูพิมพ์เป็นนะครับเห็นไหมตรงนี้ราหูตรงนี้จะมีช่องไฟละช่องไฟละนะตรงนี้จะมีช่องไฟข้างๆนะครับแต่ถ้าเป็นองค์ใหญ่เนี่ยนะครับผมตรงแขนจะไม่มีช่องไฟเลยเต็มๆเลยเห็นไหมครับผมนะอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับเห็นการดูพิมพ์นะสังเกตดีผมเป็นคนชอบดูพิมพ์อย่างนี้นะครับ
ใหญ่กับเล็กเนี่ยตรงนี้เริ่มห่างแล้วเวลาย่อพิมพ์ปุ๊บสเกลต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปก็ดูไม่เป็นนะครับแต่อุ้ยเกือบตกนะครับอันนี้หมายเลข472เหมือนกันนะครับ472นะครับโค้ด2ตัวนะครับใหญ่กลางเล็กจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดทั้งหมดนะครับนะชุดนี้ตองตอนนี้ต้องเป็นหมื่นแล้วนะเพราะหน้ากากทองคำก็ไปไกลแล้วไปไกลแล้วนะครับดูด้านหลังด้านหลังยังทำได้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงสังเกตทางประการนี่เป๊ะเลยนะองค์พ่อก็เป๊ะแต่เวลาหูข้างหน้าเวลาย่อพิมพ์เมื่อก่อนเขาใช้เครื่องย่อนะครับอาจจะมีการเพี้ยนสเกลนิดหนึ่งนะเห็นที่บอกว่าช่องไฟราหูเริ่มห่างขึ้นในพิมพ์เล็กนะครับผมนะครับครบแล้วนะครับผม3พิมพ์นะครับ3พิมพ์เลยใหญ่กลางเล็กนะครับใหญ่นะครับเอาใหญ่ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็กลางไว้ขวาเล็กไว้ซ้ายนะครับผมนะครับรุ่นหลักมือหมามงคล2550นะครับได้ชมของจริงกันที่นี่นะครับใครที่มีของจริงมาแล้วกลัวจะดูไม่ออกครับมาดูในไลฟ์สดนี้ได้แล้วไปเทียบกันเลยนะครับแคปหน้าจอไปส่องได้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่นำของจริงมาให้ชมกันนะครับโอเคและการแลกแพงที่สุดนะครับไม้ตะเคียนทองหน้ากากทองคำนะครับต่อไปนะครับจะเป็นไม้ตะเคียนหน้ากากเงินไม่มีข้ามไปเลยครับเป็นเรืองแสงครับเรืองแสงคราวที่แล้วไม่เห็นกันนะครับนี่เป็นเรืองแสงนะ Glow in the Dark นะครับผมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูกันเป็นยังไงนะครับผมเปิดให้ดูกันตรงนี้จะมีหมายเลขครับเขียน2112นะครับ 1.3 เรืองแสงนะครับ 1.2 ข้ามไปนะครับก็จะเป็น3พิมพ์เหมือนกันก็คือมีใหญ่มีกลางแล้วก็มีเล็กนะครับอันนี้นะครับไม่สามารถที่จะปัดในพิมพ์ได้นะครับนะครับเลยดูแล้วดูอาจจะเลอะนิดนึงปัดได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นเรืองแสงนี่ก็เลยแบบต้องมีการปัดเรืองแสงทับเข้าไปอีกทีนะเห็นไหมครับผมตัวนี้เลยอาจจะดูแล้วแปลกๆอมเขียวๆหน่อยนะครับเขียวๆๆหน่อยนะครับด้านหลังไม่มีนะครับขอบมีนิดนึงนะครับหมายเลข2112นะครับตรงทั้งชุดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปได้พิมพ์กลางนี่นะครับผมอันนี้ก็จะอาจจะเลอะนิดนึงนะพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนะครับเป็นการเคลือบอีกทีนึงก็เข้าใจได้นะครับคิดว่าหลังสารเรืองแสงนี่ไม่สามารถจะปั๊มในพิมพ์ได้ต้องใช้การปาดเอานะครับตรงนี้ก็เลยมันก็ทำให้มันไม่เป๊ะเท่ากับตอนที่เป็นไม้ตะเคียนปัดทองในพิมพ์นะครับผมนะครับจะเป็นการเคลือบสารเรืองแสงนะครับนะพิมพ์กลางก็เบอร์2112นะสังเกตฟอนต์จะตัวน่าจะเท่ากันเนาะ2112นะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนี่มองหน้าแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้นะเห็นนะตรงนี้เริ่มปัดกันนะครับเข้าใจว่าปัดสารเรืองแสงทับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟให้ดูดีกว่าเป็นยังไงเนาะจะดูว่าโกลเดนดาร์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองชาร์จไฟกันดูนะครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นชาร์จแสงชาร์จแสงไฟนะครับเดี๋ยวลองผมส่องดูกันนะอันนี้ชาร์จแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟดูก่อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงวันนี้ไม่มีผู้ช่วยเลยแป๊บนึงนะครับผมครับเมื่อกี้ไปเลยไปหยิบไปเลยเป็นผ้ายันลองดูนะลองอีกทีเดี๋ยวผมจะลองให้ภายน้ำทำงานดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับลองดูนะครับนะครับแต่เป็นเรืองแสงจริงนะครับเรืองแสงเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันสว่างขึ้นครับอันนี้ไม่มีไฟนะไม่มีไฟเลยนะครับผมสว่างขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูอีกตัวนึงเห็นไหมครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่นะครับโกลว์อินเดอะดาร์กนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ห้องไฟผมมืดมากครับนี่เกิดคนว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับจะลองเทสดูนะครับเดี๋ยวลองให้ผมจะลองให้เขาภายน้ำทำงานดูนิดหนึ่งนะครับโอเคน่าจะได้ละเหมือนนาฬิกาภายน้ำนะครับเห็นไหมครับผมโอ้โหสุดยอดไหมครับผมนะครับglow in the dark นะครับของจริงเลยนะครับเขียวๆภายน้ำขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่นะครับผมนะครับเป็นสารภายน้ำเคลือบมานะครับผมนี่นะครับได้เห็นกันในรายการครับอันนี้มืดเต๋อเหมือนในโรงหนังนะครับผมนะครับ glow in the dark 3องค์เลยนะครับผมนี่นะครับสวยไหมครับผมนะครับ3พิมพ์นะครับองค์เล็กอาจจะไม่ติดมากนะหรืออาจจะนั่นไปแต่องค์ใหญ่นี่ชัดมากเลยนะครับผมชัดมาก
ตรงกลางนะครับนะครับนะครับนี่นะครับ Glow in the Dark นะครับอันนี้ไม่มีไฟนะห้องมืดมืดตื้อ 100% นะครับ 100% นะครับนี่นะครับเรืองแสงนะครับใครใส่อยู่นะไปดูหนังในโรงหนังนะครับตอนมืดมืดนะครับนำทางได้เลยนะครับพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับอันนี้หน้าผมก็ไม่เห็นนะมืดไปหมดเลยนะครับโอเคประมาณนึงนะครับตอนนี้ภายน้ำเริ่มจืดแล้วเริ่มจืดแล้วนะมันมีเวลาของเขานะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟก่อนโอเคมาแล้วครับผมนะครับภายน้ําสวยไหมครับหน้านะครับวันนี้ได้เห็นของจริงกันครับตัวนี้รอมานานนะครับรอมานานตั้งแต่ตอนที่เป็นตอน EP แรกๆนะครับ EP แรกๆเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็จัดไปนะครับนะครับไม้ตะเคียนเรืองแสงของจริงเลยนะครับเป็นการเพิ่มไข่น้ำมีไม่กี่รุ่นวัตถุมงคลนะครับก็หายากหน่อยตอนนั้นก็จองชุดหนึ่งก็เป็นหลักพันอยู่แล้วนะครับอันนี้สวยงามนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นสีมาตรฐานนะครับโทษนะครับนี่อันนี้เป็นผงยาวาสนาจินดามณีนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับไม้ตะเคียนแต่สีจะเข้มกว่านะครับจะพิเทให้ดูเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นไม้ตะเคียนนะครับจะเป็นสีนี้นะครับผมผงยาจะสีเข้มแล้วก็นี่จะมีกลิ่นนะตอนนี้มีกลิ่นของผงยาอยู่เลยนะครับนี่ครับไม้ตะเคียนนะครับองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะหน้ากากเงินยังไม่ดำผมคัดขึ้นมาให้ดูแต่บางองค์เริ่มกลับดำแล้วนะครับกลับดำแล้วเพราะว่าเป็นเนื้อเงินแท้ก็มีการออกซิเดชันตามธรรมชาตินะครับสวยงามสีเข้มนะครับด้านหลังนี่จะเคลือบจินดามณีกลิ่นมีกลิ่นยาจินดามณีนะครับเป็นเขาเรียกผงวาสนาจินดามณีนะครับผมสวยงามมากนะมีเบอร์ด้วยอันนี้เบอร์1362นะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์กลางนะพิมพ์กลางเนี่ยตรงนี้เริ่มดำแล้วเริ่มดำนิดนึงแล้วนะเห็นไหมครับผมตรงนี้เริ่มออกซิเดชันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของหน้ากากเงินแท้นะตรงนี้นิดนึงนะแต่เมื่อกี้องค์ใหญ่ชัดเจนนะครับผมพยายามเลือกทั้งชุดให้มาไม่สลับชุดไม่งั้นเดี๋ยวเบอร์ไม่ตรงกันนะครับ1362นะครับเนี่ยพิมพ์เล็กนี่หน้าเขาจะแบบเริ่มเหลืองแล้วแต่จริงใช้ยางลบดินสอค่อยๆลบได้นะครับนะพิมพ์เล็กนะครับ1362เช่นกันนะครับผมนะครับด้านหลังสังเกตว่าเขาจะเคลือบดำๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะติดเปรียบเทียบให้ดูกับไม้ตะเคียนนะเพราะว่าเราไม่มีไม้ตะเคียนหน้ากากเงินนะครับดำๆหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคจะให้ดูกับไม้ตะเคียนหน้ากากทองคำอันนี้จะเปรียบเทียบเฉพาะเนื้อหาให้ดูเพราะว่าเราไม่มีไม้ตะเคียนหน้ากากเงินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม้ตะเคียนนี่สีมันจะประมาณนี้กว่าไหมครับเห็นไหมผงยาจะดำกว่าไหมครับผมนะครับอย่างชัดเจนนะครับเนื้อมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับด้านหลังไม้ตะเคียนก็จะดูร่วนร่วนซุยๆหน่อยนะครับมีเป็นความหยาบเป็นผงซึ่งละเอียดกว่าแต่ผงยาผมคิดว่าความละเอียดมันเดี๋ยวนะครับผงยาน่าจะชัดกว่าเพราะว่ามีการเคลือบเงานะครับนี่น่าจะเป็นแบบการผสมและมีการคล้ายๆกับมีลงแว็กซ์ไงไหมครับผมนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับหน้ากากทองไม้ตะเคียนหน้ากากทองกับผงยาวาสนาจินดามณีนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเป็นคู่ๆไปเลยนะครับเมื่อกี้5เซนนะครับนี่จะเป็น4เซนติเมตรนะครับ4เซนนะครับนี่ตัวท็อปนะครับหาดูยากมากคุณ JB สวัสดีครับมาช้านะครับไม่ทันช่วงต้นเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูนะครับคุณ JB น่าจะตอบได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นขนาด4เซนเอ๊ะรู้สึกว่า4เซนของตะเคียนจะใหญ่กว่าลองดูที่นี่มั้ยครับตะเคียนใหญ่กว่านิดนึงนะทางขวาเป็นจินดามณีนะทางซ้ายเป็นตะเคียนนะครับเดี๋ยวดูพิมพ์เล็กเซ่เป็นยังไงตะเคียนทองกับจินดามณีนะครับเมื่อกี้เหมือนกันหดนะอันนี้เท่ากันนะครับอันนี้เท่ากันตะเคียนใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูตะเคียนใหญ่หน่อยตะเคียนน่าจะใหญ่กว่านิดนึงเรียกว่าจินดามณีหดนะครับจินดามณีหดเนื้อน่าจะแน่นกว่าไม้ตะเคียนน่าจะมีความนั่นกว่านะครับโอเคสรุปว่า5เซนเนี่ยตะเคียนจะใหญ่กว่าจินดามณีโอ้นี่ผมก็เพิ่งทราบนะครับเนี่ยนะครับความรู้ใหม่มาออกไลฟ์สดก็เพิ่งทราบนะครับเมื่อกี้4เซนอีกทีนึงครับ4เซน4เซนนี่เห็นชัดเลยว่าตะเคียนเนี่ยครับตะเคียนใหญ่กว่าโอ้นี่เห็นอันนี้ห่างเลยนะครับขอบห่างเลยนะครับดูด้วยตาอาจจะไม่รู้แต่จริงๆตะเคียนใหญ่กว่านะครับผมโอเคนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับจัดเต็มได้ดูพระสวยๆนะครับให้สมกับเป็น EP เต็มนะครับทำมาแล้ว2รอบรอบสุดท้ายเกิดอาการแน่นหน้าอกนะก็เลยไม่ได้จัดเลยนะทั้งที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไร
นะครับต่อไปนะครับเป็นขวัญใจมหาชนนะครับชุด3องค์ซึ่งจะมีทั้งหมดสีทั้งหมด3สีมาตรฐานคือดำแดงขาวนะครับเริ่มที่ดำก่อนนะครับดำนะครับน้ำปัดทองนี่เป็นสีที่ฮอตที่สุดเลยนะตอนนั้นยอดจองหมดคนแรกเลยนะครับดำปัดทองถามว่าเข้มกว่าไหมดำปัดทองก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งซึ่งจะเข้มกว่าจินนามณีนะครับแต่จินนามณีจะออกเป็นน้ำตาลหน่อยนะครับบางคนดูไม่ออกนะครับดูคนไม่ออกนะครับผมนะครับผมนะเห็นไหมครับอันนี้คือดำปัดทองนะครับอันนี้คือจินนามณีสังเกตว่าจินนามณีเนี่ยนะครับโทนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรารู้สำคัญก็คือว่าอะไรครับผมเล็กที่สุดนะครับถ้าเกิดเป็นผงกับไม้ตะเคียนเนี่ยจะใหญ่กว่าจินนามณีจะเล็กกว่านะครับนี่ตรงนี้ขนาดหลอกกันไม่ได้นี่น่าจะหดลงนะครับผมหดลงนะครับผมนี่นะสังเกตเวลาครอบหน้ากากปุ๊บตรงนี้ชนด้านบนด้านบนชนเลยนะครับผมนะครับหน้ากากต้องเท่ากันนะครับเป็นบล็อกโลหะตัดเหมือนกันอันนี้มาตรงนี้เกียร์จะชนด้านบนขอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เข้าหน้ากากไม่ชนนะครับถ้าเป็นไม้ตะเคียนทองผมคิดว่าก็จะไม่ชนไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมไม้ตะเคียนทองก็จะมีสเปซตรงนี้เหลือนิดนึงครับเหลือนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจินนามณีเนี่ยชนเส้นเลยนะครับชนเส้นเลยโอเคนะครับจุดหลักๆของจินนามณีคือจะเล็กกว่าเนื้อผงทั่วไปนะครับในเนื้อผงที่เป็นขนาดทุกขนาด5เซน4เซน3เซนจินนามณีจะเล็กที่สุดนะครับมีการหดตัวมากที่สุดประมาณนั้นนะครับผมโอเคดำปัดทองนะครับตรงนี้เขาจะมีเบอร์นะครับแต่ดูตรงว่า3965นะครับจำได้ว่าไม่ตรงนะเห็นไหมไม่ตรงจริงด้วยนะครับตรงนี้เขาจะรันเบอร์มั่วๆนะครับผมดำปัดทอง45เซนดำปัดทอง4เซนแล้วก็ดำปัดทอง3เซนเห็นไหมผมนะครับไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมอันนี้4,000กว่าอันนี้48 47แล้วก็อันนี้นะครับผมนะครับอันนี้ไม่ตรงนะครับไม่ตรงเห็นไหมผมนะครับดำปัดทองไม่ตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเป็นทั้งหมดก็ดำปัดทองแดงปัดทองแล้วก็ขาวปัดทองนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่ดำปัดทองจบไปดำปัดทองนะครับต่อไปนะครับแดงนะครับแดงนะครับแดงนี่ก็จะสีคนละแบบกับไม้ตะเคียนนะครับรุ่นนี้เขาทำไม้ตะเคียนเป็นหน้ากากทองกับหน้ากากเงินเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ชนไม่ชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกันบางคนจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นแดงเนี่ยเขาเอาเนื้อแดงมาทำหรือเปล่าไม่ใช่เห็นไหมครับผมเห็นไหมครับไม้ตะเคียนจะมีความเนื้อมันจะมันเลื่อมๆหน่อยนะแต่อันนี้จะเป็นออกด้านๆหน่อยนะครับผมนะครับดูสีครับไม้ตะเคียนจะเข้มกว่าครับเข้มกว่านะครับนี่อันนี้จะพอเท่ากันเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นจินนามณีเขาจะเล็กกว่านะครับผมนี่แดงปัดทองครับแดงปัดทองนะครับดูแล้วสีใกล้ดำเหมือนกันเนาะนะครับไม่เป็นไรครับโอเคแดงปัดทององค์ใหญ่นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเบอร์1908นะครับซึ่งไซส์เล็ก4เซนเบอร์ต้องไม่ตรงกันถูกไหมครับเพราะว่าเขาจัดสุ่มมานะครับแดงปัดทองขนาด4เซนติเมตรนะครับผม1677นะครับเบอร์ไม่ตรงและสุดท้ายเป็นแดงปัดทองขนาดน่ารัก3เซนติเมตรบางคนนะครับอยากจะได้เฉพาะไซส์เล็กนี่ทำไงดีนะครับไซส์เล็กเป็นไซส์เดียวที่ไม่มีจองนะครับจองเฉพาะไซส์ใหญ่เนื้อผงมีนะครับเคลือบมีนะครับนะแต่ว่าไซส์เล็กไม่มีจองต้องอยู่ในชุดรายการที่1เท่านั้นเองนะครับเป็นไซส์พิเศษนะครับผมนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไร1329นะครับ1329นะครับผมมือถือแฟนผมมาไม่เป็นไรครับเพิ่งลืมปิดนะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์เทียบเบอร์นะเทียบเบอร์1677นะครับผม1328677 909เบอร์ไม่ตรงจริงๆด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นอะไรที่เพิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วแหละแต่ต้องแจ้งให้ฟังว่าไม่ตรงกันนะครับเบอร์ตรงเฉพาะไม้ตะเคียนตัวท็อปที่เป็นจินนามณีแล้วก็เรืองแสงแล้วก็ที่เป็นตัวหน้ากากทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมโทษนะครับถ้าไม่ทราบโอเคนะครับก็จบไปนะครับกับทั้งหมด3สีนะครับสีดำนะครับผมสุดท้ายจะเป็นสีขาวสีขาวนี่สวยนะมันอลามดีนะครับอลามดีขาวปัดทองนะครับดูนะฮะการปัดในพิมพ์ทำให้รู้สึกว่าออกมาได้คมชัดมากเลยนะครับคมชัดมากจริงๆและด้านหลังก็มีการเห็นมวลสารลอยด้วยนะไม่ใช่แบบขาวโล่งๆนะครับถือว่าเนื้อเขาสวยนะดูแล้วมีมวลสารเห็นไหมครับมีลอยผงด้วยครับเขาบอกว่าเป็นผงตะไบครับลอยผงตะไบนะครับผมนะครับองค์ใหญ่ก็เป็นเบอร์1090
ครับองค์กลางขาวนี่สวยนะเห็นดีเทลชัดดีนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกอ่อนตัดกับทองดีนะครับหัวนี้โรยผงเยอะเลยเป็นผงตะไบนะ4409นะครับผมแล้วองค์ท้ายเป็นองค์เล็กนะครับผม3ซมสวยงามเลยนะครับนะครับนะครับในยุคนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะเป็นหน้าองค์พ่อหลังพังพการนะครับ3 4 3 6นะครับทั้ง3เบอร์นี้ก็ไม่ตรงกันเลยนะครับผม3เบอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวใครอยากจะบูชานะครับเดี๋ยวใต้คลิปนี้จะมีราคาให้บูชาอยู่นะครับก็สำหรับคนที่นะครับดูรายการนี้มาก็จัดส่งฟรีเช่นเดิมนะครับผมนะครับจัดส่งฟรีเช่นเดิมนะครับเนี่ย3 4นะครับแดงเอานี่ก่อนครับดำปัดทองนะครับดำปัดทองแดงปัดทองนะครับแดงปัดทองนะครับแล้วก็ขาวปัดทองนะครับผมเป็นซีรีส์ของชุดรายการที่1นะครับจบไปนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นซีรีส์ของรายการที่2ซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะเริ่มด้วยนะครับผมเมื่อกี้ปัดไปแล้วนะครับก็จะเริ่มด้วยเนื้อธรรมดาครับคือเป็นเนื้อขาวนะครับมันจะมีดำแดงขาวนะครับดำแดงขาวนะครับวันนี้จะแจกนะจะแจกองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นมหาว่านดำนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่ฮอตที่สุดแล้วก็มันจะมีเป็นความนิยมสูงสุดนะตอนนั้นนะเป็นสีดำโอ้จุฬาเทพข้อจุฬาคารามเทพเป็นราชันดำเจ้าทะเลใต้จะเป็นสีดำวันนี้จะแจกองค์นี้9องค์นะครับผมนะครับเนื้อมหาว่านดำปัดก็เป็นทั่วไปนะครับจะมีโค้ดตัวเดียวแล้วไม่มีเบอร์ตัวนี้เป็นโค้ดจุ่มนะครับไม่มีเบอร์นะไม่มีเบอร์เนื้อมหาว่านดำนะครับผม5ซมนะครับต่อไปเป็นแดงนะครับมหาว่านแดงครับมหาว่านแดงนี่ครับก็ทุกรุ่นนี้จะสวยที่ว่ามีการโรยเนื้อผงโรยผงนะครับเป็นผงตะเคียนครับว่าเป็นผงตะไบตะเคียนนะครับผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตะเคียนหลักเมืองหรือเปล่าอาจจะเป็นผงตะเคียนก็ได้แล้วโรยเข้ามาทุกองค์มันก็มีมวลสารอยู่นะครับผมจุ่มนะครับจุ่มเม็ดเดียวนะในโคดเม็ดเดียวนะครับผมมหาว่านแดงต่อไปก็เป็นมหาว่านขาวว่านขาวอันนี้จะดูพอโรยผมรู้สึกว่าจะดำๆนิดนึงผมรู้สึกว่าจะดูกร่อยไปหน่อยนะครับเทียบกับขาวปัดทองนะครับทองสวยก็เยอะเลยนะครับแต่นี้แล้วแต่ชอบนะครับสีขาวก็เป็นมวลสารแต่ดูแล้วมันเหมือนกับเปรอะๆนะครับมันไม่เหมือนสีเข้มนะครับที่โรยมานะแล้วแต่ชอบนะครับโค้ดตัวเดียวนะครับนะครับดำแดงขาวนะครับวันนี้เราแจกเป็นสีดำนะครับมหาว่านดำทั้งหมด9องค์นะครับวันนี้นะครับผมตอบคำถามถูกรับไปเลยนะครับนะครับ3สีนี้นะครับผมอันนี้มาเปรียบเทียบนะครับเป็น3สีหลักนะครับนี่เป็นเพลนสุดนะครับนะฮะดำแดงขาวนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นเคลือบนะครับเคลือบเริ่มต้นด้วยอ๋ออย่าเพิ่งครับยังไม่เป็นอันนี้น่ารักครับเป็นเหมือนขนมเขาเรียก2หน้าผมต้องเอากลับหน้าขึ้นมาเพราะว่ากล่องเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น2หน้านะก็คือว่าจะเป็นหน้าดำเห็นไหมครับครึ่งดำคล้ายๆกับโอรีโอไหมครับดูแล้วเหมือนกับถ้าไปประกบ2องค์นี่จะเหมือนโอรีโอเลยนะเพราะว่าตรงกลางจะเป็นไส้ใช่ไหมครับผมนะครับล้อเล่นนะครับทำเป็นสีเหมือนกับน่ารักดีแปลกดีนะครับก็เป็นการปั๊มนะครับอันนี้เป็นหน้าดำนะครับแต่จะเป็นโค้ด2ตัวนะครับตรงนี้จะเป็น2ตัวหลังขาวนะครับผมดูข้างหน้าอย่างเดียวไม่รู้ดูด้านหน้าอย่างเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับด้านหลังก็ไม่รู้แต่ต้องดูตรงนี้ถึงจะรู้ขอบเป็น2สีนะครับแต่สีดำจะเยอะกว่าสีขาวนะครับในตรงนี้เกือบเต็มองค์เลยนะไม่รู้ผสมกันยังไงเก่งมากนะครับทำได้นะเป็นอีก1รุ่นซึ่งมีเป็น2โทนนะครับ2โทนในองค์เดียวกันนะครับ2หน้านะครับ2หน้านะครับที่ผมดูนะครับ2หน้านี้องค์จะเล็กกว่านะครับที่ผมดูนะอ๋อเท่ากันนะครับอันนี้เป็นดำนะด้านหน้าดูไม่ออกเลยนะครับด้านหลังถึงจะดูออกนะครับก็ดูขอบนะครับโค้ด2ตัวกับโค้ด1ตัวเห็นมั้ยครับนะครับโอรีโอนะครับผมเอาขาวไว้ขึ้นหน้าต่อไปนะครับจะเป็นเคลือบเริ่มต้นด้วยเคลือบเขียวครับเคลือบเขียวเนื้อเคลือบนี่เขากันแตกเขาก็ต้องใส่ถุงซิปมาให้นะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยเคลือบเขียวอันนี้เป็นเขียวหัวเป็ดใช่ไหมครับเขียวหัวเป็ดนะครับสวยงามดีด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นโรยผงตะไบด้วยโอ้โหใส่ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่แคะไม่ออกแล้วเนี่ยนะครับเคลือบนะครับเคลือบก็เป็นโค้ด2ตัวนะครับ2ตัวจะเป็นตัวแพงหน่อยนะครับตั้งแต่ผ้าผง2หน้าที่เป็นจะเป็น2โทนนะครับขึ้นมาเนี่ยเคลือบเขียวนะครับเป็นกระเบื้องเคลือบกลางใสนะคมชัดมากนะครับเคลือบเขียวนะครับต่อไปจะเป็นเคลือบน้ำเงินเ
น้ำเงินก็สวยนะครับเขียวก็สวยนะครับส่วนอย่างเป็นออกฟ้าๆน้ำเงินนี่นะครับเคลือบน้ำเงินนะครับตรงนี้สังเกตว่าเคลือบเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะปัดในพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นเห็นครับจะมีอาการเลอะขึ้นมานิดนึงตรงราหูตรงปิดเปรตใช่ไหมราหูจะเริ่มไม่เท่ากันนะเห็นไหมครับผมนะครับมันกับน้ํารอน้ําเขาไหลด้วยนะครับเคลือบถ้าองค์ไหนที่เป็นปั๊มพิมพ์นูนมันก็จะไม่จมน้ําอันไหนที่เป็นพื้นก็จะเป็นสีก็จะเทไปเหมือนระบายสีน้ํานะครับผมเคลือบนะอันนี้อุดผงเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ดีที่ว่ามวลสารมีโรยผงแทบทุกองค์เห็นกับว่าไม่ใช่ว่าปั๊มมันเป็นผ้าผสมปูนขึ้นมานะมีมวลสารทุกองค์ดีมากๆนะครับนี่ครับเคลือบตรงที่เป็นเคลือบก็มีสีด้วยนะครับเป็นโค้ด2ตัวนะครับเคลือบน้ำเงินนะครับเปรียบเทียบรุ่นนี้เคลือบสีเดียวจะมี2สีคือเคลือบเขียวกับเคลือบน้ำเงินให้ดูเปรียบเทียบกันแล้วแต่ชอบนะครับเขียวก็ดูหัวเป็ดดีนะน้ำเงินก็ขาวดีตรงเขียวสึกว่าตรงราหูจะออกอมเหลืองนิดนึงเนาะแต่ตรงน้ำเงินจะขาวกว่านะครับแต่น้ำเงินเนี่ยโค้ดจะมีลงสีด้วยนะอันนี้ไม่มีลงสีนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเคลือบ3สีพระเอกของรุ่นนี้นะเป็นเคลือบ3สีนะเขาดังมาตั้งแต่ตอนที่รุ่นไตรภาคีศรีนครนะเป็นเคลือบ3สีออกมานะครับผมไม่แปลกดีนะครับนี่เสียดายนะครับเคลือบ3สีผมไม่มี2หน้านะครับหน้าครับเคลือบ3สีมั้ยครับผมเขียวๆน้ำเงินแล้วนี่ออกเป็นม่วงๆอันเนี้ยม่วงๆนะครับผมนะครับ3สีนะครับทําได้ในโทนเดียวกันแปลกดีนะแปลกดีข้างตรงนี้เขาจะเป๊ะๆเลยว่าตรงนี้จะเป็นเขียวๆนะตรงนี้จะสังเกตนะเขาสลับสีนะตรงนี้เขียวๆนะเขียวๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นสีนี้นะครับเขาจะเป็นราหูแต่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมนะนะครับผมนะครับตรงนี้จะเป็นผสม2โทนนะครับจะมี2สีในองค์เดียวนะตรงนี้จะติดมานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะติดมานิดนึงเห็นไหมครับผมนะครับผมตรงนี้เขียวเป๊ะนะครับนะครับนะครับตรงนี้เป็นสีเขาตรงข้างกับตรงนี้นะแล้วตรงนี้ผสมกันองค์พ่อจะมี3สีเลยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเกิดเป็นเคลือบ3สีตรงนี้นะครับตรงรอบองค์พ่อตรงนี้นะครับกับสารละเมืองตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ตรงนี้เราเป็นเคลือบสีเดียวเคลือบ3สีหน้าเดียวก็เลยไม่เห็นกันนะครับผมนะครับรู้สึกเคลือบ3สีเขาจะมีตีเบอร์ผมไม่แน่ใจนะนี่เป็น2โค้ดนะครับเคลือบ3สีนะครับสวยดีนะครับผมสวยดีเอกลักษณ์เลยนะครับผมจบแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์เล็กผมขาดเคลือบเขียวกับขาไปนะครับก็จะเป็นเริ่มที่เป็นดำนะครับเล็กจะเล็กกว่าให้ดูก่อนกล่องเล็กเขาจะเป็นออกสลิมเป็นตามแนวชะลูดหน่อยนะแต่อันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมคุณต่อบอก3สีสวยครับใช่ครับแปลกดีคุณต่อแปลกดีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็น่ารักดีนะครับผมนะครับโค้ดตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับผมจะเปรียบให้ดูกับพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อกี้เราเห็นตัวที่เป็นปัดกันนะครับอันนี้จะเป็น5เซนกับ4เซนนะครับจะไม่มี3เซนซึ่งเป็นเฉพาะรายการที่1เป็นชุดเท่านั้นเองนะครับผมนะครับนี่นะครับด้านหลังทำได้ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดดูสเกลเนี่ยทางขวามือนี่พรรคการจะดูเต็มตรงกลางมากกว่านะครับผมโอเคพิมพ์เล็กนะครับมหาว่านดำพิมพ์เล็กสีขาวไม่มีขอโทษด้วยนะครับไปสีแดงนะครับมหาว่านแดงพิมพ์เล็กนะครับผมนะก็เล็กยุคนี้อาจจะใส่ง่ายกว่านะแต่ยุคที่แล้วตอนปี50เนี่ยอันนี้โค้ดตัวเดียวนะพิมพ์ใหญ่จะขายดีกว่าคนชอบมากกว่ามหาว่านแดงครับใหญ่กับเล็กนะรู้สึกว่าพิมพ์ใหญ่จะมีการรวยมูลสารเยอะกว่าหรือเปล่านะครับผมพิมพ์เล็กก็รู้สึกเขาจะรวยเป็นเกล็ดทองนะรู้สึกพิมพ์เล็กก็สึกไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเขาไปดูดำนิดนึงดำนี้ต่ออันนี้จะเป็นเกล็ดทองนะเกล็ดทองนะครับผมพิมพ์เล็กก็อาจจะองค์เล็กกว่าอาจจะใส่มวลสารได้น้อยกว่าตอนจองราคาก็ถูกกว่านะครับต่อไปเป็นเคลือบเล็กน้ำเงินนะสุดท้ายเหลือไม่กี่องค์อันนี้องค์ที่เลือกมาเนี่ยมันองค์นี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเสียดายไม่มีสีเขียวอันนี้ก็ถือว่าดูแล้วมินิมอลดีนะครับผมน่ารักดีนะครับจะไปเทียบกับเคลือบเขียวเท่านั้นเคลือบน้ำเงินนี่ครับอันนี้จะดูสีเข้มกว่านะครับอันนี้จะดูอ่อนกันนิดนึงนะครับผมราหูเป็นสีอมขาวแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวครับราหูจะออกอมเหลืองเหลืองเขียวๆหน่อยด้วยนะครับผม
นะครับตรงจุดแต้มเนี่ยตรงโค้ดของเคลือบน้ําเงินจะมีแต้มตรงจุดด้วยแต่สีเขียวไม่ได้แต้มนะนะครับหรือว่าอันนี้อาจจะลืมไปก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเคลือบ3สีไม่มีแต้มนะครับนี่นะครับเคลือบเหมือนกันนะครับผมก็พิมพ์เล็กพังการก็จะดูเต็มจอกว่านะครับนิดนึงนะครับผมสวยงามนะครับพิมพ์เล็กน้ำเงินจะมีโค้ดจะมีเคลือบด้วยนะครับจุดโค้ดจะมีเคลือบด้วยโอเคนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเคลือบ3สีนะครับเคลือบ3สีพิมพ์เล็กก็จะมีเฉพาะเคลือบ3สี1หน้าไม่มี2หน้านี่นะครับผมอันนี้เห็นชัดเลยมีสีเขียวน้ำเงินแล้วออกเป็นม่วงๆหน่อยชมพูม่วงๆหน่อยนะครับนี่นะเกียรติโค้ดเขาไม่ได้ใส่สีเนาะน่าจะมีเฉพาะสีน้ำเงินเราไปดู3สีองค์ใหญ่กันเป็นยังไงนี่นะครับใหญ่กับเล็กนะครับผมครบเลยนะครับครบเลยอันใหญ่ราหูจะเห็นหน้าเห็นตาชัดหน่อยนะครับผมเห็นไหมครับจะขอซูมหน่อยนี่ให้ดูราหูองค์ใหญ่นะนี่ให้ดูไล่ทูทีละสีนะครับผมดูทีละสีองค์พ่อ3สีนะครับมาดูพิมพ์เล็กสีเซนนี่ราหูเริ่มไม่เห็นแล้วนะราหูเริ่มไม่เห็นแล้วแต่ก็ดูทรงอยู่ก็พอดูออกเคลือบมันจะมีเนี่ยมีการแตกรายงานเวลาเขาอบความร้อนนะครับผมถ้าเกิดเป็นเนื้อผงเป็นไงเมื่อกี้ลืมเทียบให้ดูตอนกล้องซูมครับเนื้อผงนะครับนี่ราหูนะเป็นอันนี้เป็นดำนะดำนะครับคู่ต้องเจอดำเอาดำใหญ่ดีกว่าดำเล็กกับดำใหญ่ถ้าเป็นเล็กก็พอได้นะราหูใหญ่ราหูเล็กไงผมราหูใหญ่แก้มจะพองกว่าใช่ไหมราหูเล็กแก้มจะรีบกว่าแต่ก็พอได้นะพอได้นี่ชัดหน่อยแต่ลูกเคลือบรู้สึกความคมชัดหายไปเลยกระเบื้องเคลือบนะครับเวลามันเคลือบสีมันก็ทับดีเทลไปนิดนึงนะครับโอเคเคลือบ3สีนะครับใหญ่กับเล็กนะครับสุดท้ายให้ชมกันนะครับเคลือบ3สีนะครับเสียดายนะครับเป็น1หน้าถ้าเกิดเห็น2หน้าจะได้เห็นอะไรชัดกว่านี้นะครับผมโอเคจบลูกเคลือบแล้วนะครับจบต่อไปจะเป็นโลหะนะครับผมโลหะนะที่รอเฝ้ารอคอยกันนะครับเนื้อโลหะลูกเคลือบโลหะเดี๋ยวนะครับเต็มจอเลยเก็บขึ้นมาขอเคลียร์ที่แป๊บนึงตอนนี้เปิดให้ชมกันนะนี่นะครับผมเนื้ออันนี้ชอบเลยสีสวยๆนะครับแล้วก็เป็นสีประจำ8วันนะครับวันพุธจะมีสีดำด้วยกลางคืนนะครับผมเหรียญครับเหรียญก็จะมีเสียดายมีไม่เยอะเนื้อทองแดงกับเนื้อชุบทองตัวล่างขายดีมากเลยเก็บไม่ทันหรือเก็บไม่เจอนะหาไม่เจอนะครับเหรียญนะครับเหรียญวันนี้มีดูให้ดูทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดจะมีแค่3พิมพ์นี้นะครับ3จะมีทั้งหมดแค่4เนื้อนะก็คือว่าเป็นเนื้อแพงสุดเลยคือเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำแล้วก็จะมีเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำเนื้อเงินขาวแล้วก็เนื้อนวะพายเงินนะครับพายเงินนะครับเดี๋ยวดูทองคำกันก่อนนะดูกล่องก่อนโอ้โหหลักมือ2550กล่องเป็นสีเทานะนี่ทองคำโอ้โหหลายหมื่นแล้วนะเนี่ยน้ำหนักนี่ผมคิดว่าประมาณบาทกว่านะน่าจะประมาณ25กรัมนะถ้าไม่ผิด25กรัมนะนะครับผมดูนิดนึงครับซูมนิดนึงโอ้เหรียญมีความคมชัดสูงนะครับผมใช้ได้เลยนะครับซูมอีกทีซูมอีกทีนี่ราหูจะเล็กกว่าเนื้อผงเนื่องว่าเป็น 3.2 เซนนะแต่องค์พ่อก็น่ายิ้มนะครับน่ายิ้มนั่งมหาราชลีลานะครับผมยันครบด้านหลังตรงนี้จะเป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับรู้สึกว่าตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมออกแบบการดีไซน์ไปนะครับตรงนี้จะเป็นพ่อจตุคามนะครับแล้วก็เป็นพ่อรามเทพรู้สึกนะครับผมครับพ่อจตุคามพ่อรามเทพนะถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเป็นคู่กันแล้วก็ตัวนี้เป็นศาลหลักเมืองนะครับเป็นทั้งหมด4ทิศของเขานะครับ4ทิศนะแล้วก็นี่เป็นยันแล้วตัวนี้ยังมีแทรกปีนกษัตริย์ด้วยนะครับนะชวดฉลูขานเถาะนะตัวนี้อันนี้หมูมั้งครับนี่ไ
ครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเบอร์อันนี้เบอร์266ใช่ไหมตรงนี้ตีเบอร์266พังประการนะครับผมใครที่หาเหรียญ2หน้านะครับก็ในติดต่อได้นี่ผมยืมอาเฮียเจ้าของร้านทองมานะครับยังไม่ได้ถามราคามาวันก่อนยืมมายังไม่ได้คืนเลยอาเฮียอาเฮียก็ไม่ได้ทวงผมนะครับนี่ครับเบอร์266นะครับ266นะนี่ทองคําโอ้โหสุดยอดท็อปสุดของรุ่นนี้แล้วนะครับทองคําเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่มีบาทน้ำมนต์นะครับผมต่อไปอันนี้สวยมากอันนี้มาขึ้นหน้าปกเลยนะครับผมถ่ายรูปเองแล้ววางบนหน้าปกของคลิปนี้นะครับเนื้อเงินลงยา8สีนะครับก็คือเป็นสีประจำวันนะครับทั้งหมดก็มีนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับพุธนะครับแล้วก็นะครับเป็นเหรียญครับมีเขียวแดงจันทร์อังคารพุธนะครับผมไอ้พฤหัสอยู่ไหนส้มไปสับมาแล้วก็ดำเขียวตรงนี้ตรงข้างพุธแล้วก็มีศุกร์นะครับแล้วก็มีเสาแล้วก็มีแดงนะครับผมนะครับเป็น8สีนะครับ8สีแล้วก็องค์พ่อจะเป็นหน้ากากทองคำนี่สวยงามเมื่อกี้ตอนที่ดูทองคำมันโฟกัสลำบากนี่เป็นสีด้านเห็นไหมครับอู้ราหูชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้กล้องมันอาจจะแบบดูแล้วไม่ชัดเท่าตรงนี้อันนี้คือราหูจะชัดกว่าเนาะเห็นฟันเลยนะเห็นฟันเลยเออทองคำกับไม่ชัดเท่าเลยเป็นเพราะมันเป็นสีด้านนะครับสีด้านเป็นพื้นเงานะครับโอ้อันนี้สวยมากนะครับลาหูนะครับด้านหลังครับด้านหลังไม่ได้ลงยานี่นะครับผมอ๋อมีเขียนด้วยนะครับตรงนี้วัดหน้าพระบรมธาตุหลักเมืองมหามงคลจังหวัดนคร42550นะครับมีโค้ดนะครับโค้ด2ตัว1ตัว2ตัวนี่เบอร์อะไรเนี่ย85อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับหน้าเบอร์อันนี้ได้เป็นเบอร์85โอ้เลขสวยถ้า85นะครับเลขสวยด้วยนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ทองคำกี่โค้ดเนี่ยทองคำโค้ด2ตัวอยู่ตรงนี้1 2นะครับเมื่อกี้เนื้อเงินโค้ดอยู่ข้างๆตรงมังกร2ตัวนะทองคำอยู่ทางโซนขวานะครับผมต่อไปเป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินอันนี้เริ่มดำนะครับข้างๆเริ่มดำแล้วก็ตัวเห็นชัดเจนอยู่นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินวันนี้ที่ให้ดูเหรียญทุกองค์มีเบอร์หมดเลยเพราะว่าต่ำจากนวัดลงไปเขาจะไม่มีเบอร์แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หน้าเริ่มดำนิดนึงนะไม่ใช่หรอกมันเริ่มออกซิเดชันนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดำนิดนึงไม่ได้เยอะมากตรงนี้ใช้ระยะลบดีสอลบได้นะครับผมเนื้อเงินโอ้โหเนื้อเงินโค้ดกี่ตัวเนื้อเงินโค้ดตัวเดียวโค้ดตรงนี้ตัวเดียวเบอร์อยู่นี้เบอร์252เลขสวยครับ252อูเบอร์เนื้อเงินนี่เบอร์ลันน้อยกว่าทองคำ26นะเนื้อเงิน252โค้ดตัวเดียวนะครับผมสวยงามเลยนะครับเนื้อเงินนะครับสุดท้ายครับผมเหรียญวันนี้นะครับจะเป็นนวะพายเงินคุณกฤษสวัสดีครับผมคุณกฤษสวัสดีครับนะครับนวะพายเงินนะครับนี่นวะพายเงินดำเข้มดูราหูหน่อยสิราหูใช้ได้เมื่อกี้ถ้าทองคำมันอาจจะเป็นสีด้านกับสีเงาก็เลยดูแล้วมันเลื่อมๆหน่อยนะครับผมนี่นวะตีเบอร์ตรงนี้เบอร์นี่น่าจะเป็นหลักกี่พันเนี่ยเล็กมากพอดีเจอก็เทปบังพอดีเลยตรงนี้นะเป็นเบอร์แล้วก็โค้ดอยู่ไหนโค้ดอยู่ตรงนี้โอเคนะครับเมื่อกี้ทองคำนะครับทองคำสองโค้ดเงินหน้าทองสองโค้ดเงินหนึ่งโค้ดนวะอยู่ตรงนี้โอเคใหม่นะครับผมทองคำ2โค้ดตรงนี้นะครับผมเงินหน้าทอง2โค้ดนะครับเนื้อเงิน1โค้ดนะครับผมแล้วก็นวะ1โค้ดนะครับจุดนี้เป็นจุดเดียวที่บอกเนื้อเงินถ้าเกิดเป็นเนื้อเงินต้องมีโค้ดตรงนี้ตรงมังกรตัวขวานะครับผมใช้ได้ครับใช้ได้การทำโค้ดถือว่าสื่อความหมายให้นักเล่นสะสมจำเทคนิคการดูได้นะไม่ยากนะครับผมนี่นวะพายเงินนะพายเงินนะครับอันนี้ใส่กล่องผิดนะนี่เป็นหลักเงินพุทธคมเขาอ้อนะครับผมรุ่นนั้นนะครับรุ่นนั้นก็จะมีเหรียญกุทวนนะแล้วก็มีก็เลยเป็นคล้ายกับเหรียญดอกบัวเป็นเขาเรียกดอกมณฑาทิพย์เป็นหยักๆนะครับน่ารักดีเดี๋ยวมีมาไลฟ์สดนะครับมีเหลือเหมือนกันแต่เหลือไม่เยอะนะครับโอเคสรุปว่าก็มีทั้งหมด4เนื้อนะครับผมนะครับของเหรียญนะก็จะมีทองคำเงินหน้าทองคำเนื้อเงินแล้วก็นวะนะครับโอเค
จบแล้วนะครับเหรียญนะครับต่อไปนะครับต่อไปอู้ชั่วโมงกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นพายันพายันวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูโกลเดอะดาร์คของพยันด้วยนะครับผมคราวที่แล้วยังไม่มืดตื่นเท่านี้วันนี้ผมว่าพยันน่าจะชัดกว่าเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมาแล้วพยันเป็นถุงเลยนะเป็นถุงเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเรามาดู 18K กันแล้ววันนั้นผมไม่ได้โชว์ 18K ให้ดู 18K เอาไว้ทีหลังดีกว่านะครับผมดูก่อนครับผืนเล็กนะผืนเล็กเราเริ่มจากเล็กก่อนแล้วกันนะครับเล็กก่อนไหวไหมเนี่ยโอ้โหต้องเป็นเลนวายโอเคนะครับเลนวายใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นพยันขนาด1ฟุตนะครับโอ้โห1ฟุตยังดูไม่ลงเลยนี่1ฟุตนะครับจะเห็นมุมขากล้องนิดนึงไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับหลักมือมหามงคล2550เท้าจตุคามรามเทพนะครับผมนะครับมั่งมีศรีสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับผมลาภผลพูนทวีโชคดีมีชัยนะครับผมพญาศรีวิชัยนะครับแล้วก็แม่อินทภานีเอาใหม่นะครับผมหลักเมืองมหามงคลท้าวจตุคามทัลลมเทพมั่งมีศรีสุขเจริญรุ่งเรืองพญาศรีวิชัยนะครับผมอันนี้นะแล้วก็ลาภผลพูนทวีโชคดีมีชัยแม่อินทภานีแล้วก็ด้านล่างเขียนวัดหน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับจุดสังเกตตัวนี้เห็นไหมครับผมที่ต่างจากเหรียญทั้งหมดคืออะไรครับมีราหูทั้งหมดกี่ตนครับ12หรือ16นับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอาใหม่ตรงนี้นะครับเริ่มตรงนี้เล่นไว้1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12นะครับราหู12ตนนะแต่ในที่เป็นเหรียญกับพระผงเป็นราหู8นะตัวนี้มากกว่า4นะครับผมนะเป็นจุดหลักของพยัญตัวนี้นะครับผมนะมุมก็จะเป็นเท้าจตุคามรามเทพตรงนี้นะครับผมพญาศรีวิชัยนะครับผมนะครับตัวนี้ต่างกันนะครับตรงนี้เป็นพ่อจตุคามครับถ้าเกิดเป็นพ่อจตุคามที่เป็นองค์ตุงตุงวิหารทรงม้าเขาจะยกนิ้วขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะครับมือวางมือต่างกันนะเท้าจตุคามนะครับท้าวรามเทพนะครับผมแม่ทัพพณีนะครับเหมือนพระบูชาเลยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็พญาศรีวิชัยโอเคนะครับ4มุมไม่เหมือนกันดีไซน์ดีมากนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราวางตรงนี้ดีเหมือนกันเดี๋ยวดูนี่โอเคนะครับต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินนะครับจะชัดหน่อยนะครับชัดกว่าสีแดงหน่อยนะครับรับเงินมามงคล250นะครับนี่ฟุตหนึ่งกำลังดีเลยนะครับซื้อไปบูชาติดบ้านได้กำลังสวยเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับต่อไปเป็นสีดำก็ชัดดีถือว่าสุภาพแบบสีแดงทองๆก็คนจีนนะน้ำเงินก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ดำก็ตัดกันอย่างที่บอกดำฮอตสุดนะครับดำทองนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับราหู12ตนกับพยัญชนะครับแล้วก็ต่อไปจะได้ดู 18K กัน 18K นี่รูปแบบการดีไซน์จะต่างกันนะครับโอ้โหอันนี้สะท้อนแสงไว้นะครับการดีไซน์ตรงนี้จะเป็นรัศมีตรงนี้ออกมานะครับถ้าเกิดเป็นตรงนี้ดำๆจะไม่มีรัศมีออกมาเห็นไหมครับผมนะครับดีไซน์จะต่างกันนะครับผมนะครับการวาดหน้าใกล้เคียงกันนะครับจะมีเป็นเปลวสะท้อนออกมาแค่นั้นเองพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวขอปิดไฟแป๊บหนึ่งนะมันสะท้อนนิดนึงโอเคชัดกว่าไหมครับนี่เป็นให้ด่วนนะครับนี่นะครับเหมือนกันหลักมือมหามงคลท้าวสตุคามท้าวรามเทพนะครับผมแล้วก็คำอวยพรสองฝั่งมั่งมีศรีสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับตรงนี้นะสะท้อนนิดนึงนะให้ดูองค์พ่อหน่อยครับองค์พ่อนี่นะเป็นสะท้อนแสงนะครับตรงเป็นรัศมีตรงนี้จะเป็นรัศมีออกมาเป็นแผ่จากตรงกลางออกมานะครับสวยงามมากนะครับ 18K นะ 18K นะครับด้านหน้าจะออกเป็นด้านๆเป็นเท็กเจอร์เป็นผิวคุกคักนะครับแต่ด้านหลังก็ด้านหลัง
หน้าหลังก็เห็นหน้าองค์พ่อเหมือนกันเนอะแต่ว่าตัวหนังสือมันจะเป็นแบบพิมพ์กลับหลังหันนะครับผมเป็นแบบฉลุด้านหลังนะครับก็ถือว่าด้านหลังจะเป็นลื่นๆนะลื่นๆนะครับผมแต่ราหูอะไรดูได้แต่ตัวหนังสือมันจะกลับหลังกันนะเพราะว่าเขาเป็นการพิมพ์เหมือนกับเป็นพิมพ์ทะลุฉลุมาด้านหลังนะครับ 18K นะครับแปลกมากนะสวยด้วยติดแล้วหรูหราเหมือนกับทองคำจริงๆเลยนะครับผมนี่พยัญชนะ 18K นะสวยงามสวยงามพยัญชนะสวยทุกสีเลยครับคุณกิตบอกใช่รุ่นนี้จัดเต็มนะครับจัดเต็มนะครับโอเคเราจะไปดูผืนใหญ่วันนี้จะกางได้ครบไหมนี่เดี๋ยวดูให้แล้วนี่มันทะลุจอนะเพราะว่าใหญ่มากครับใหญ่มากผมขอเก็บนิดนึงนะเดี๋ยวดูก่อนไปครับดูแผ่นทองคำไปก่อนโอ้โหสักครู่นึงมาแล้วครับจัดเต็มจัดเต็มไม่ไหวครับเยอะใหญ่ไปจริงๆอ้อเล่นไว้เอาไม่อยู่นี่ใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากนะครับลองดูเทียบกันนี่นะครับไซส์เล็กสิบสองกับ22เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใหญ่มุมต่างกัน10นิ้วนะครับ10นิ้วโอ้โหนี่เลนไวเอาไม่อยู่เห็นไหมครับไวยังเอาไม่อยู่เลยนะครับมุมอยู่นี่เลยครับมุมอยู่นี่เลยใหญ่มากนะครับโอเคก็ให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันเนาะพอเป็นพิธีว่าเรามีครบทุกสีแล้วกันนะครับเริ่มจากสีดำใหญ่นะครับสีดำใหญ่ดำใหญ่โอ้โหใหญ่จริงดำใหญ่องค์พ่อโหราหูใหญ่ก็มีราหู12เหมือนกันนะนับดูอีกทีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12แปลว่าพวกปีนักศัตริย์จะเห็นชัดเจนมากนะครับผมนี่นะครับพื้นใหญ่สีดำต่อไปพื้นใหญ่สีแดงโอ้โหพื้นใหญ่สีแดงสะใจมากพื้นใหญ่สีแดงเห็นองค์พ่อเอาประมาณนี้กันเนาะสไลด์ให้ดูทั้งแผ่นแล้วกันนะครับต่อไปพื้นใหญ่สีน้ำเงินไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวไว้ก่อนโอ้ยอันนี้เป็นโกลเดนดาร์กนะครับผมโกลเดนดาร์กเรื่องแสงอ่ะน้ำเงินวันนี้อยู่คนเดียวนะครับลูกชายเตรียมตัวไปนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า4:30ไม่ได้ให้หยิบให้ดูนะครับนะครับน้ำเงินสวยงามนะครับสวยงามโอ้โหใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโกลเดนดาร์กนะครับเดี๋ยวดูเป็นนี่ก่อนแล้วกันครับผืนใหญ่นะโกลเดนดาร์กว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมสวยขนาดไหนโอ้โหต้องชัดแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวรอชาร์จไฟแป๊บนึงให้มันซึมซับก่อนให้มันซึมซับก่อนโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนะครับใหญ่มากเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องเป็นไงครับโอ้โหสะใจมากนะครับองค์พ่อนะครับผมนะครับใหญ่มากจริงๆครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะดูดแสงได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟสักครู่นะปิดไฟสักครู่นะเอาละครับ1 2ปึ๊บโอ้โหอันนี้ยังชัดไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ของผมเห็นชัดแล้วนะผมเห็นชัดนิดนึงละเดี๋ยวผมเปิดให้นิดนึงตรงเนี้ยผมเห็นชัดเลยว่ามันเรืองแสงจริงนะแต่ว่าอาจจะเคลือบได้ไม่เท่ากับได้ๆนิดนึงเดี๋ยวขอดูดไฟนิดนึงนะตรงนี้มันต้องใช้การซึมสีแต่ว่าผ้าเขาอาจจะเป็นแพน้ําที่ไม่ติดเหมือนกับถ้าเกิดเป็นนาฬิกานะนาฬิกาก็แพน้ําชัดเจนเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นพื้นใหญ่อาจจะไม่ได้มากแต่จริงๆแล้วของผมดูเองของผมนะพอดีวันนี้เลนส์ iPhone เขาอาจจะแบบมันไม่สามารถที่จะแบบดูในไนท์โหมดได้ชัดเจนนะก็เลยแบบนั่นแต่จริงๆตาผมเห็นนะครับมันเห็นเป็นสีขึ้นมาเลยสวยเลยชัดเจนเหมือนกันแต่ว่ากล้องมันอาจจะจับไวแสงมากไม่ได้นะครับโอ้โหเนี่ย
จริงๆเห็นนะผมเห็นแหละตรงนี้มันโกลจริงๆนะแต่ว่ากล้องมันไม่เห็นแค่นั้นเองโอ้เสียดายมากเลยเสียดายมากเสียดายมากไม่เป็นไรครับแต่ตรงนี้ถือว่าเห็นนะครับถือว่าเห็นนะถือว่าเห็นใช้ได้เลยเดี๋ยวจะลองเปิดไฟตรงนี้ดูลองเปิดไฟสองหน้าดูว่าช่วยได้หรือเปล่ามันจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตาผมจะประมาณนี้นะครับผมนะครับจริงๆเห็นประมาณนี้จริงๆนะครับแต่อาจจะเบานิดนึงนะครับเบานิดนึงนะครับนะครับโอเคเสียดายครับเป็นที่ iPhone เลนส์มันดูดแสงได้ไม่ดีพอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเห็นก็ประมาณนี้แล้วกันโกลว์อินเดอะดาร์กนะครับผมพื้นเล็กอยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรครับวันนี้นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับภายน้ำอาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องขอโทษด้วยแต่ว่าของผมเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับผมนะครับวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันสว่างไม่เท่ากับองค์ที่เป็นเนื้อผงนะครับก็ถือว่าประมาณนึงแล้วกันนะครับประมาณนึงแล้วกันนะขออนุญาตเปิดไฟละเปิดไฟละ นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแต่วันนี้เราจะไปแจกกันแล้วนี่นะครับ10องค์โทษนะ9องค์จริงๆเต็มมา10แต่ว่าทำไลฟ์สดไป1ก็เลยเหลือ9นะครับผม9องค์นี้นะครับเตรียมตัวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมตัวชั้นนิดนึงครับนี่เตรียมตัวไว้นะครับใครที่ฟังมาตลอดนะครับต้องตอบคำถามนี้ได้นะครับจริงๆแล้วคนที่มาทีหลังก็อาจจะตอบได้นะครับถ้ารู้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมตัวชั้นไปนึงนะ9องค์นี้นะครับผมเก้าองค์นี้นะครับเก้าองค์นี้จะแจกให้กับคนที่ตอบคำถามวันนี้ถูกนะครับผมนะก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับไม่แบบนั้นนะครับผมนะครับพยันสวยทุกสีเลยแน่นอนตอนนี้อยู่17ท่านแล้วโอ้โหนะเอาแค่9ท่านแล้วกันนะครับตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะครับใครที่ไม่เคยดูรายการสดนะครับไม่ใช่แฟนๆประจำก็ร่วมสนุกกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครตอบถูกอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาเพราะว่าเพจเราจะทักไปที่ยูสเซอร์ไม่ได้นะครับถ้าเกิดทักไปผมต้องใช้เป็นเฟซส่วนตัวไปนะครับให้ทุกคนทักเข้ามาถ้าเกิดใครตอบถูกนะครับผมคนที่ส่งตอบถูกครั้งแรกส่งให้เลยแต่ถ้าเกิดได้ครั้งที่2จะต้องรับให้ครบ2องค์นะอยากให้เข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหน้าต่างขึ้นมานิดนึงนะครับเอาหน้าต่างมานิดนึงให้ดูเป็นฟีดว่าใครตอบเข้ามาบ้างนะครับผมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะนี่วันนี้โครมโอเคมาแล้วครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวนั่งกันรู้สึก Facebook เขาปรับเพื่อพูดขบับเลยเอานิดนึงมันก็เลยเปลี่ยนไปโอเคนะครับผมคำถามนะครับคำถามนะครับทั้งหมด9องค์นะครับเดี๋ยวให้ดูทีนึงนะครับวันนี้แจกเป็นสีดำนะครับมหาว่านดำนะครับองค์นี้เลยนะครับผมนะครับแจกทั้งหมด9ท่านนะครับใครที่ดูมาตลอดนะครับแล้วก็จะต้องรู้ข้อมูลขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของรายการพระดีแจกฟรีคือมาชมนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลสำคัญของแต่ละรุ่นแล้วก็ใครสนใจก็มาบูชาหลังคลิปได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ตอบได้ในคลิปก็ถือว่าได้รับไปเลยและเป็นถือว่าเป็นรางวัลให้กับคนที่ตั้งใจฟังนะครับส่วนใครที่มาทีหลังหรือตอบไม่ทันหรือว่าอยากจะได้ก็เดี๋ยวมาบูชากันหลังคลิปได้นะเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลทิ้งไว้นะครับหรือถ้าใครสนใจจริงๆรอผมไม่อาจจะข้อมูลพิมพ์ให้ไม่ทันก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะครับผมนะครับหลักเมืองมหามงคลนะครับ5250นะครับเนื้อมหาว่านดำมหาว่านดำนะโอเคเปิดให้เราให้ดูเลยแจกองค์นี้นะครับผมหมด9องค์นะครับคำถามนะครับคำถามไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวเอากระดาษคำถามนะครับจะมี2คำถามนะครับคำถามนะครับผม
ข้อแรกนี่ง่ายมากนะข้อแรกที่ง่ายมากนะครับผมข้อแรกถามว่านะครับข้อ1ถามว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งของปี50นะจัดสร้างโดยคุณณสันนะครับพันธลักษณ์ราชเดชซึ่งเป็นบุตรชายของคุณพันนะพลตำรวจตรีคุณพันธลักษณ์ราชเดชนั่นเองนะครับผมนะครับคุณบอยบอกราชันดำใช่อันนี้เป็นสีราชันดำนะครับแต่มีรอยผงตะไบด้วยนะครับผมนะครับวันนึงจัดพิธีให้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับกับรุ่นชื่อรุ่นคือหลักเมืองมหามงคล2550นะครับผมนะครับถามข้อแรกถามว่ารุ่นนี้มีพิธีทั้งหมดกี่วาระนะครับพิธีหมดกี่วาระนะบอกไปหลายครั้งในรายการนะครับซึ่งนะครับซึ่งในทั้งหมดกี่วาระเนี่ยนะครับต้องตอบ2ข้อข้อแรกเป็นตัวเลขสมมติตอบมาว่าเป็นตัวเลขบุกเสกนะครับบุกเสก9วาระสมมตินะครับแล้วก็ผมจะถามว่าแบ่งเป็นพิธีพุทธาภิเษกจริงๆกี่วาระกับพิธีบวงสรวงต่างๆกี่วาระนะครับนะมันจะมีตัวเลข2ตัวนะต้องตอบให้ได้นะครับสมมติว่าปลุกเสก9วาระนะครับเป็นพิธีปลุกเสกโทษนะครับพิธีทั้งหมด9วาระเป็นปลุกเสกทั้งหมด5วาระแล้วก็บวงสรวง4วาระอะไรเงี้ยแยกมานะครับอันนี้เป็นข้อ1ข้อ1ต้องตอบให้ได้2คำถามนะครับนับ2คำถามนะครับข้อที่2ง่ายมากง่ายมากนะครับถามว่านะครับในพิมพ์กลมนะครับของรุ่นนี้นะครับพิมพ์กลมของรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ขนาดนะครับมีทั้งหมดกี่ขนาดนะครับผมไม่ต้องบอกไซส์ก็ได้ทั้งหมดกี่ขนาดตัวเลขคือสมมติมีทั้งหมด5ขนาดนะครับก็บอกมานะครับผมหรือถ้าเกิดใครเก่งก็บอกไซส์ก็ได้แต่ไม่ต้องเก่งก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวกดไม่ทันนะครับเนื้อลูกกลมมีทั้งหมดกี่ขนาดนะครับผมแล้วก็ในการออกแบบในตัวของพระราหูนะครับของรุ่นนี้นะครับที่อยู่ล้อมรอบองค์พระจตุคามรามเทพนะครับมีราหูทั้งหมดกี่แบบนะครับแต่ครับนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยครับผมจะให้บอกจำนวนพระราหูนะครับว่าสมมติมีทั้งหมด4แบบมีพระราหู4ราหู16ราหู8ราหู9อะไรเงี้ยครับต้องบอกมาว่ามีราหูทั้งหมดกี่แบบอะไรบ้างนะครับส่วนข้อ1เนี่ยบอกแค่ว่ามีกี่ขนาดแต่ทั้งหมดข้อที่2การออกแบบเนี่ยในลูกกลมนะครับรวมถึงรายการอื่นด้วยนะครับมีราหูทั้งหมดกี่แบบอะไรบ้างง่ายๆมากๆเลยนะครับทวนอีกทีนะครับข้อแรกถามว่านะครับรุ่นหลักเมืองมหามงคล2550เนี่ยมีพิธีทั้งหมดกี่วาระนะครับข้อที่2ถามว่าในพิธีทั้งหมดนั้นทั้งหมดกี่วาระนั่นนะแบ่งเป็นพิธีบวงสรวงนะครับปลุกเสกมนต์สารกับพิธีพุทธภิเษกจริงๆเลยกี่วาระนะครับนะครับส่วนข้อ2ถามว่าลูกกลมรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับสร้างทั้งหมดกี่ขนาดนะครับผมแล้วก็ในการออกแบบนะครับพระราหูที่ล้อมรอบองค์พ่อจักรพรรดิเทพนะครับมีทั้งหมดกี่แบบอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับตอบทั้งหมด2ข้อนี้นะครับผมได้ไปเลยนะครับ9ท่านแรกนะครับ9ท่านแรกนะครับผมเตรียมจดไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับให้เวลาพิมพ์นะให้เวลาพิมพ์คุณปิงใช้สอนนะครับอันนี้อย่าเพิ่งนะครับลืมแจ้งไปนะวันนี้มีคนไหนเข้ามาดูเยอะถ้าใครตอบก่อนถือว่าฟาวนะครับใครตอบก่อนถือว่าฟาวนะครับต้องรอให้ผมบอกก่อนนะครับนับถอยหลังก่อนนะครับใครตอบก่อนถือว่าฟาวนะครับถือว่าฟาวนะครับน้องธเนศทำไมมาตอบก่อนเนี่ยทำไมจำหลักการไม่ต้องรอให้ผมบอกก่อนนะครับนับถอยหลังก่อนให้เวลาพิมพ์2นาทีนะครับ2นาทีนะครับผม2นาทีนะครับ2นาทีแล้วก็ใครตอบเข้ามาถูก9ท่านแรกนะครับอันนี้ไม่นับคุณธเนศกับคุณปิงไม่นับแล้วกันถือว่าผมบอกไม่ทันแล้วกันนะครับไม่นับนะขอไม่นับผมจะเริ่มอีกคนนึงก่อนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ถือว่าบอกไม่ทันแล้วกันนะครับผมนะครับใครตอบก่อนต่อจากนี้และยังไม่ได้รับสัญญาณถือว่าฟาวโอเคผมพูดไปแล้วนะครับขึ้นไหมเนี่ยนะครับเริ่มใหม่นะครับผมเริ่มใหม่นะครับผมเมื่อกี้ถือว่าอนุโลมให้แล้วกันนะเพราะว่าถือว่าเมื่อกี้บอกไม่ทันนะครับบอกไม่ทันนะครับวันหลังผมจะต้องพูดก่อนเลยว่าใครตอบก่อนฟาวนะครับให้เวลาพิมพ์2นาทีนะ2นาที2นาทีนะครับผมนะครับ9องค์นี้นะครับผมหมด9ท่านนะครับวันนี้ไม่ต้องหมุนวงล้อเลยวันนี้ตั้งใจมาแจกเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำมาหลายครั้งแล้วนะครับผมถือว่าผมจัดเต็มให้เลยนะครับ9ท่านนะครับ9ท่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากผมนะถ้าบอกว่า3 2 1ตอบได้คือตอบได้เลยนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวทวนทีคำถามของรุ่นหลักเมืองมหามงคล2550นะครับข้อแรกถามว่ารุ่นนี้มีพิธีทั้งหมดกี่วาระนะครับเป็นคำถามที่1ของคำตอบ1ของข้อ1นะครับ
ทั้ง2ข้อจะมีทั้งหมด2คำถามนะครับต้องตอบทั้งหมด2ข้อ4คำตอบนะครับข้อ1ถามว่าพิธีกี่วาระทั้งหมดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นนะครับเป็นบวงสวงกับปลุกเสกมวลสารกี่วาระกับพิธีปลุกเสกจริงๆนะครับผมนะครับปลุกเสกคือพิธีพุทธพิเศษจริงกี่วาระนะครับผมมีทั้งหมด2คำตอบนะครับข้อที่2ถามว่าพระผงรุ่นนี้ที่เป็นรูปกลมนะครับมีทั้งหมดกี่ขนาดนะครับผมไม่ต้องตอบขนาดมานะครับว่าบอกกับพอว่ามีกี่ขนาดก็พอนะครับแล้วก็ข้อที่2ถามอีกทีว่านะครับผมพระราหูที่ออกแบบล้อมรอบนะครับของรุ่นนี้นะครับไม่จะเป็นพระผงหรืออะไรกันอื่นเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบนะครับแล้วก็มีราหูแบบละกี่ตนนะครับง่ายๆเลยนะครับ2ข้อ4คําตอบนะครับเตรียมตัวนะครับผม3 2 1ตอบได้ครับผมคนแรกมาเป็นคุณเจบีนคุณเจบีนคุณเจบีนคิดว่าอะไรสุวรรณปลุกเสก2บวง2 14นะครับผมกระดาษราหู2แบบ8กับ12ตนพยัญชนะโอเคคุณเจบีนถูกต้องนะครับผมนะครับคุณต่อว่าไงคุณต่อ16วาระบวงสง14เสก2 3เซน3ขนาด2แบบโอเคถูกต้องคุณต่อถูกต้องนะครับผมข้อ3นะครับคุณวสุวัฒน์นะครับ16วาระบวงสง14วาระปลุกเสกเท่าถูกต้อง3ขนาดราหู2แบบคือ8และ16โอ้16ไม่ได้นะครับผม16ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับผมเอาใหม่นะครับคุณวสุวัฒน์เอาใหม่นะครับผมคุณธเนศบวงสวง14ปลุกเสก2 16วาระโอเค3ขนาดนะครับราหู8ตน8ตน2แถวไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะครับคุณอุกฤษครับคุณอุกฤษ16วาระบวงสวง14ปลุกเสก2นะครับขนาดนะครับขนาด5เซน4เซน3เซน8และ16ไม่ใช่นะครับราหูไม่ใช่16นะครับผมเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับคุณคนไม่จำเป็นนะครับ16วาระบวงสง14ปลุกเสก2นะครับ3ขนาดราหู2แบบ8กับ12คุณคนไม่จำเป็นนะครับผมถูกต้องนะครับผมเอามาครับเข้ามาวสุวัฒน์นะครับ16วาระบวงสง14ปลุกเสก2นะครับ3ขนาดราหูมี2แบบ8และ12ถูกต้องนะครับวสุวัฒน์นะครับผมนะครับผมเอาคุณอเวนเจอร์ซีโร่นะครับ16วาระบวงสง14ปลุกเสก2นะครับผม3กับ2ไม่ใช่ข้อที่2บอกแล้วว่าต้องมีกี่ตนนะครับต้องมีดีเทลตอบใหม่นะครับผมคุณปิงชัยสอนนะครับ16วาระบวงสง14ราหู2แบบ8ตนนะครับ8ตนไม่ถูกต้องมีอีกคำถามนึงเอาใหม่นะครับผมคุณบอย16วาระบวงสง14ปลุกเสก2นะครับผมนะครับแล้วก็3ขนาด2แบบ8และ12ถูกต้องคุณบอยได้ไปนะครับผมคุณสมศักดิ์นะครับนะครับ16วาระบวงสง14ปลุกเสก2นะครับ3ขนาดนะครับผมมีราหู8และ12ตนถูกต้องครับพิมศักดิ์ถูกต้องนะครับผมคุณธเนศนะครับผมราหู12ตน2แบบเมื่อกี้ตอบมากี่ทีนี่คุณธเนศกูตั้งใจตอบมากเลยเดี๋ยวดูซิคุณธเนศนะครับ8ตน2แถว8ตน8ตน2แบบอ๋อ2แบบก็คือต่อมาโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ไปแล้วครับตั้งใจตอบมา3รอบแล้วนะครับคุณอุกฤษนะครับสวดว่าละบวงสง14ปลุกเสก2 3ขนาด8 12ถูกต้องนะครับผมถูกต้องนะครับคนสุดท้ายใครเอ่ยนะคนท้ายใครเอ่ยนะครับคุณอเวนเจอร์ซีโร่16วาระบวงสง14เศษ2 3ขนาด2แบบ8กับ2ตนโอเคได้ไปนะครับมีทั้งหมด9ท่านเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับ9ท่านนี้เลยนะครับคุณเจบีนนะครับคุณต่อคงไม่จำเป็นคุณวสุวัฒน์คุณบอยคุณสมศักดิ์คุณธเนศคุณอุกฤษอเวนเจอร์ซีโร่นะโอ้โหเสียดายนะครับอยู่กันหลายท่านไม่ตอบกันเข้ามาสนุกนะครับผมนะครับผมนะครับโอเคนะครับถือว่าสนุกกันได้ไปนะครับผมนะครับคนที่เข้ามาอาจจะชมอย่างเดียวนะครับไม่เป็นไรครับแต่จริงร่วมสนุกได้นะครับผมใจดีนะครับแจกได้ก็แจกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคสรุปตามนี้นะครับผมตามนี้ได้ครบแล้วทั้งหมด9ท่านนะครับเก่งมากยินดีด้วยนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณปิงนะครับชัยสอน16วาระบวงสวง14ปลุกเสก2 3ขนาดราหู2แบบ8ตนโอ้โหถูกต้องคุณปิงนะครับแหมคุณปิงเสียดายมาไม่ทันเลยนะคุณปิงโอ้โหนะครับเมื่อกี้คุณธเนศตอบมา3ทีแล้วแสดงว่าคุณปิงอาจจะพิมพ์อยู่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาสนุกกันนะครับจตุคามเราแจกเยอะนะครับก็จะจัดอาทิตย์ละ1ตอนนะครับผมนะจันทร์หรือพุธหรือศุกร์นะครับตอนนี้เป็นผังรายการใหม่นะครับผมจะพยายามจะเริ่ม 20:30 นให้ได้วันนี้วันหยุดก็เลยทำให้ได้นะครับผมโอเคตามนี้นะครับผม9ท่านนี้ก็เดี๋ยวจะจัดส่งไปทั้งหมด
9องค์นี้นะใครที่มีอยู่1องค์ก็รอก่อนถ้าเกิดใครครบ2ก็เดี๋ยวส่งให้เลยนะครับเอ๊ะเสียดายคุณกริดหายไปไหนเนี่ยคุณวินนะครับคุณวิสิทธ์ด้วยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมนะถือว่าวันนี้ได้สนุกกันได้ความรู้แล้วก็ได้เนื้อหาเห็นกันเต็มๆนะเป็นรุ่นนึงที่ผมก็เก็บไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมรุ่นที่ดีๆนะครับนะครับวันนี้หมด9องค์นี้ก็ได้ไปนะครับผมโอเคถือว่าวันนี้ไลฟ์กันประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะเนี่ยนะครับผมนะครับโอเคนะคุณเจบีนคุณครับขอบคุณครับคุณสุวัฒน์บอกโอ้โหนะครับทันนะครับทันถือว่าใครตั้งใจฟังทั้งหมดนะครับตอนที่ถาม3ขนาดเพราะว่ามันตั้งแต่รายการที่1นะครับใครดูก็ต้องรู้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมให้ดูแล้วส่วนดีเทลก็ถือว่าได้ความรู้กันไปนะครับใครที่ไม่ทันนะครับตอบไม่ทันสนใจจะบูชานะครับราคาไม่แพงเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้นะครับวันนี้ดูก่อนถ้าเกิดอัพคลิปขึ้น YouTube เสร็จปุ๊บจะแปะไว้ให้ดูนะครับผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรกันนะนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการพาร์ทดีดีแจกฟรีโดยผม Big City Store นะครับแจ้งอีกทีนะวันนี้เป็นพังรายการใหม่นะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับพยายามจะเริ่ม2ทุ่มครึ่งนะครับถ้าทำได้นะครับผมก็จะได้เป็นเวลาที่ไม่ดึกกันมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กๆเปิดเทอมด้วยนะครับผมก็เองก็ต้องปรับตัวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วที่ทำรายการไลฟ์สดมาเด็กๆอยู่บ้านนะครับติดนะครับเป็นสถานการณ์โควิด-19ระบาดไม่ได้ไปโรงเรียนกันเป็นเรียนออนไลน์ตอนนี้ต้องไปโรงเรียนกันจริงๆแล้วนะครับก็2ทุ่มครึ่งน่าจะสวยผมก็ต้องกลับบ้านเร็วขึ้นด้วยนะตื่นเช้าไม่อยากดึกมากนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะครับพยายามทำให้ได้นะครับเป็น2ทุ่มครึ่งนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะมีสักวันหนึ่งนะครับแล้วแต่สะดวกก็จะเป็นรายการพาดีๆต้องรีบจองหรือไม่ก็ท่านเป็นอีก 4-5 รายการที่มีอยู่ก็คือว่าพาดีๆเลขสวยเบอร์มงคลนะครับพาดีๆรู้หรือไม่นะครับผมพาดีๆกล่องสุดคุ้มนะครับแล้วก็จะเป็นรายการพาดีๆเล่าให้ฟังนะครับมีหลายรายการเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพุธนะครับกับรายการพระดีๆแจกฟรีๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ